สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพชรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีได้ยินเสียงครับผมไหมครับครับผมได้ยินพี่จิตผมได้ยินครับเดี๋ยวก็ได้ยินป้ายโอเคไหมป้ายคุณป้ายได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะโอเคครับถ้าได้ยินทุกคนขออนุญาตดำเนินรายการเลยนะครับครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SDX Story นะครับพบกันวันนี้นะครับในสเปเชียลเอพิโซดนะครับต้อนรับน้องๆที่กำลังเปิดเทอมกันในวันที่10สิงหาคมนี้เลยครับซึ่งเรื่องราวนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงน้องผู้ชายอยู่ในประเด็นของทักษะการดำเนินชีวิตและการเจริญเติบโตด้วยวิธีคิดของ Mindset ครับได้ยินยังคะน้องมิวได้ยินไหมคะได้ยินเสียงอาจารย์ครับอ๋อแต่ไม่ได้ยินเสียงพิสิทธิ์เนาะพิสิทธิ์ลองเช็คระบบนิดนึงค่ะเพราะเดี๋ยวถามคำถามแล้วมิวไม่ได้ยินโอเคได้ยินผมไหมครับตอนนี้ได้ยินผมหรือยังครับยังไม่ได้ยินเลยอ๋อยังไม่ได้ยินคุยฝ่ายกับอาจารย์ได้ยินผมใช่ไหมครับได้ยินค่ะเดี๋ยวพูดดังๆหน่อยอาจจะต้องพูดดังๆอะค่ะคือตอนนี้ได้ยินทุกคนเลยครับยกเว้นน้องผู้ชายครับเกิดอะไรขึ้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินผมชัดหรือยังครับตอนนี้พี่มิวได้ยินเสียงเบียร์หรือยังคะยังเลยครับผมยังเลยถ้ายังอย่างนั้นเดี๋ยวไปปรับระบบก่อนไปพี่ลิ้นไหมอย่างนั้นผมพูดคุยไปก่อนเนาะดีไหมคะจะได้ไม่มันจะได้ไม่การนิ่งนะคะดีใจมากนะคะที่เจอขอต้อนรับเลยแทนพิธีกรเพราะว่าของพี่สิทธิ์ไม่ได้ยินใหม่นะคะแล้วก็มีสิทธิ์เก่าเนี่ยสนใจมากเลยนะเขียนมาถามครูว่าโอ้มันเป็นความมหัศจรรย์มากที่เชิญน้องมิวมาได้ในรายการของเรานะคะแล้วเมื่อคืนเข้าไปดู MV Season of You ยอดวิวทะลุล้าน45ชั่วโมงหูแบบว้าวเลยอ่ะทุกคนแบบสนใจแล้วก็รักน้องมิวมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากที่หลับที่นอนร่วมไอเทมเทมด้วยนะคะแล้วก็มีงานทั้งสายแดงงานสีแล้วงานเพลงงานคอนเสิร์ตเยอะมากงานรักตัวมากนะคะแล้วก็ฝากไปถามเราเขียนที่ฝากท่านผู้ชายแล้วก็นิสิตของเรานะคะค่ะพี่สิทธิ์โอเคไหมคะตอนนี้พี่มิวได้ยินเสียงเปียร์หรือยังคะเปียร์ครับอ๋อได้ยินเสียงแล้วครับแต่เหมือนได้ยินเสียงพัดลมด้วยพัดลมอ๋อบางทีต้องปิดพัดลมเนาะเพราะว่ามันจะดังใช่ตอนนี้ได้ยินเสียงเปียร์ครับครับได้ยินแล้วครับผมโอเคครับขออนุญาตปรับพัดลมอะไรครับโอเคครับอันนี้คือได้ยินเสียงแบบชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนครับผมครับขออนุญาตทวนนิดนึงนะครับเมื่อกี้เรานะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องทักษะการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตด้วยวิธีคิด Growth Mindset นะครับผมเบียร์พิสิทธิ์บุญโทครับและดิฉันปุยฝ้ายกัญญานัทเคลียร์นาคค่ะพวกเราทั้งสองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรสุดพิเศษถึง2ท่านนะครับท่านแรกก็คือหนุ่มฮอตที่กำลังเห็นกันอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือคุณสุภสิทธิ์จงชีวัฒน์นะครับหรือว่าพี่มิวนะครับนักแสดงจากเรื่องคันไทยซีรีส์นะครับและท่านที่2นะครับก็ฮอตไม่แพ้กันนะครับส่งตรงจากคณะสังคมศาสตร์มศวนะครับนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดลฤดีสุวรรณคีรีครับอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยานะครับคณะสังคมศาสตร์มศวของเรานั่นเองครับก่อนอื่นนะครับขอให้วิทยากรทั้ง2ท่านนะครับได้แนะนําตัวนะครับแล้วก็ทักทายผู้ที่กําลังชมอยู่ในทางไลฟ์สดตอนนี้นะครับขอเชิญอาจารย์ตูนก่อนเลยครับอ๋อค่ะก็เหมือนที่น้องเบียร์บอกนะคะก็อยู่ภาควิชาสังคมวิทยานะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยมา23ปีแล้วค่ะเมื่อกี้ก็นับรุ่นกับเด็กมีมาเนาะนะคะไม่ห่างกันไกลจบเกษตรด้วยกันนะคะที่จบคณิตศาสตร์สื่อสารมวลชนเนาะนะคะแล้วก็ดีใจมากที่มาเจอน้องเกษตรที่ทำชื่อเสียงให้กับนะคะมหาวิทยาลัยของเราเนาะแบบดังมากแล้วก็พี่ว่าตอนนี้เป็นเหมือนกับดาราแนวหน้าเลยนะเทียบเท่ากับดาราท็อปก้าวเลยคุณภาพในทุกด้านเลยนะทั้งหน้าตาทรงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความสามารถเสียงร้องนี่แบบสุดยอดมากนะคะตั้งฟังอ่ะเราร้องกับน้องฟ้าเนาะแล้วมันดูอบอุ่นอ่ะมีความอบอุ่นประทับใจเป็นศิลปินที่มีความมหัศจรรย์มากคุณแบกมากค่ะขอบคุณมากอันนี้เหมือนเชียร์น้องไม่ได้พูดถึงตัวเองเลยนะคือบอกว่ากำลังชื่นชมมากเลยนะคะแต่น้องมิวนะโอ้วันนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะแบบยอดไลค์เยอะมาก
ค่ะเดี๋ยวขอเชิญพี่มิวแนะนำตัวเองสักเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะคะก็อย่างที่น้องๆบอกนะครับผมมิวสุภสิทธิ์ครับผมก็เป็นนักแสดงจากทันทัศน์เดอะซีรีส์แล้วก็เป็นตอนนี้ก็ศิลปินด้วยครับมีเพลง Season of You ครับผมเพิ่งปล่อยมาประมาณ4วันได้ครับแล้วก็จบปริญญาตรีที่วิศวะเกษตรครับผมแล้วก็โทวิศวะจุฬาแล้วตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่วิศวะจุฬาครับเรียกได้ว่าครบครันจริงๆเลยนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่การพูดคุยนะคะอยากจะขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้กับนิสิตสาขาของเรารวมไปถึงบุคคลทั่วไปเลยนะคะที่สนใจการดำเนินชีวิตและเติบโตด้วยวิธีคิด Growth Mindset ซึ่งจำเป็นมากๆในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเลยค่ะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับเราก็ทำการเข้าสู่ช่วงพูดคุยนะครับกันในเรื่องของ Growth Mindset นะครับเดี๋ยวให้ปุ้ยฝ้ายนะครับได้เปิดประเด็นการพูดคุยในวันนี้เลยครับค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คำถามแรกนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับใครที่มีคำถามสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างของเพจของ Facebook นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำ Q&A มาให้วิทยากรทั้งสองท่านได้ตอบไปเลยค่ะอาจารย์ดลฤดีคะขออนุญาตเรียกเป็นอาจารย์ตูนได้ไหมคะได้ค่ะค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะอยากให้อาจารย์ตูนได้อธิบายว่า growth mindset ผ่านมุมมองของจิตวิทยาหน่อยค่ะว่ามันคืออะไรแล้วมันจำเป็นยังไงในปัจจุบันคะอาจารย์มันเป็น mindset ที่ใหม่มากๆนะคะแล้วก็พวกเราเรียกจุดนี้มาว่ามันสำคัญมากๆในยุคนี้ที่มันจะเป็นกรอบแนวคิดแล้วก็ทัศนคติที่เราจะพัฒนาตนเองเนี่ยอย่างก้าวกระโดดนะคะมันเป็นความมหัศจรรย์ที่เราสามารถที่จะข้ามพ้นความคิดที่มันติดกรอบของเราอะค่ะที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จที่เรามีความทุกข์ที่เรารู้สึกว่าเรามีปมด้อยหรือมีอะไรบางจุดคล้ายๆว่าเป็นปมเป็นจุดดำในชีวิตของเราซึ่งทุกคนมีแล้วเราพยายามที่จะกำจัดและตัดปมด้อยหรือว่าความทุกข์ของเราเนี่ยที่ออกจากตัวเราเพราะวันนี้ฟังแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะว่าภายในชั่วข้ามคืนนะนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์อะค่ะของคร่าวๆของโลกใหม่ค่ะค่ะถือว่าเราได้มุมมองแล้วก็ความหมายของ Growth Mindset นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของการใช้ชีวิตให้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองรักกันนะคะจากพี่มิวค่ะคุณเบียร์ครับเห็นคุณเบียร์มีความสนใจในตัวพี่มิวเยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณเบียร์คะตอนนี้เสียงไมค์ช็อตมากครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่มิวนะครับได้เล่าถึงว่าตอนนี้พี่มิวกำลังศึกษาอยู่ที่อยู่ปริญญาเอกใช่ไหมครับตอนนี้ครับผมค่ะไม่มีเสียงแป๊บนึงนะครับไม่มีเสียงแบบก๊อกแก๊กแก๊กไหมครับตอนนี้อืมใช่ใช่ไม่ไม่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูดำเนินการต่อเลยนะอยากให้พี่มิวเล่าค่ะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแต่การเสียงก่อนหน่อยครับเดี๋ยวมันจะเสียงทับกันตอนเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องจัดการต่อไปแล้วกันครับต่อเลยนะคะอยากให้พี่มิวเล่าว่าจริงๆแล้วค่ะพี่มิวมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะพี่มิวโอ้งั้นถามกลับได้ไหมครับว่าเอาเป็นเรื่องไหนดีครับเอาเป็นเรื่องเรียนก่อนก็ได้ค่ะพี่มิวถ้าเป็นเรื่องเรียนเนี่ยเอาจริงๆแล้วผมเป็นคนที่คิดว่าเหมือนการเรียนรู้เนี่ยมันควรจะพัฒนาในทุกๆวันผมไม่คือไม่ต้องนับว่าเป็นแบบเรียนปอโทปอเอกหรอกแต่ผมว่าในการเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านไหนทั้งด้านศิลปะด้านการแสดงหรือว่าด้านการใช้โปรแกรมก็ได้การความรู้ทางเอ็กซ์เพิร์ทในแต่ละเฉพาะทางผมรู้สึกว่ามันสามารถโตได้ในทุกๆวันผมว่าการเรียนรู้เป้าหมายสุดท้ายหรอผมว่าแค่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากเราเมื่อวานเนี่ยไปทุกวันนะโอเคแล้วครับผมค่ะก็คือว่ามีการพัฒนาตัวเองไปในทุกๆวันถูกไหมคะใช่ครับแล้วอย่างนี้ปุ้ยฝ้ายเห็นว่าพี่มิวเป็นนักแสดงด้วยนักร้องด้วยแล้วก็เรียนอยู่ในระดับชั้นปริญญาเอกด้วยอยากทราบว่าพี่มิวมีการแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะเรื่องการแบ่งเวลานี่ผมรู้สึกว่าคือตอนนี้คิวการทำงานผมค่อนข้างจะแน่นมากๆครับผมมันทำให้เราต้องฟิกซ์เลยนะว่าแต่ละวันนี้เราทำอะไรต้องทำอะไรบ้างเป็นแผนแบบเห็นรายวันแผนรายวีคแผนรายเดือนหรือว่า6เดือนประมาณนี้ครับคือเรา
เราจะมีแผนสำหรับผมเนี่ยจะมีแผนระยะยาวคือ3ปีก่อนแล้วก็จะมีย่อยลงมาเป็นปีครึ่งแล้วก็จะเป็นแบบเป็นแอคทิวิตี้ในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงว่าคุณจะทำอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่จัดไว้อะมันจะทำงานไม่ทันจริงๆครับค่ะก็ต้องวางแผนในแต่ละวันนะคะจนไปถึงระยะยาวถูกไหมคะพี่มิวเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะอนาคตเราจะต้องทำอะไรจัดการยังไงบ้างใช่เราอย่างที่น้องบอกถามตอนแรกเนี่ยว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราควรจะมีเป้าหมายในการทำงานด้วยหรือว่าถ้าเรียนอยู่ก็ควรจะมีเป้าหมายในการเรียนแล้วเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วไฟนอลลี่แล้วว่าสุดท้ายเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงแล้วทำให้เรามามองว่าระหว่างทางเราต้องทำอะไรบ้างไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยนะว่าแต่ละวันเราต้องทำอะไรบ้างซึ่งพี่มิวเก่งมากๆเลยนะคะสามารถทำได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเลยค่ะพี่มิวครับผมค่ะเดี๋ยวต่อไปขอเป็นคำถามของอาจารย์ตูนนะคะค่ะอาจารย์คะหากไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำควรถอดใจหรือว่าทำให้สำเร็จคะอาจารย์อ๋อนะคะคำถามนี้ก็น่าสนใจมากเพราะผมคิดว่ามีหลายคนนะคะที่กำลังอยู่ในสภาพนี้เนาะว่าจะถอดใจดีไหมอย่างของฝ้ายหรือว่าของเบียร์ก็ถามว่าตอนที่มาเรียนพัฒนาเนาะก็เลือกอันดับต้นๆแต่พอมาเรียนจริงๆอ่ะอาจจะไปเจอจุดอะไรที่เราอาจจะอยากจะเปลี่ยนนะคะที่จะไปเรียนสาขาอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเข้ามาได้นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนนะคะจะไม่สามารถที่จะรู้ในเบื้องต้นเลยว่าเราอ่ะชอบอะไรถ้าเราไม่ลงมือหาประสบการณ์นะพอเราอยู่ในจุดที่เราอ่ะทำจริงแล้วเราเห็นว่าเอ้ยมันติดขัดน่ะเราคิดไปเองจินตนาการไปเองว่าเราชอบอ่ะแต่มันก็จะมีจุดอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเวลาผ่านไปอ่ะค่ะความชอบของคนเราอ่ะมันก็จะผ่านไปในช่วงอายุเวลาที่ต่างกันเนาะอย่างประมาณ15ขวบเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรพอใกล้ๆที่เราจะเข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยบางคนก็ยังไม่รู้เลยแล้วบางคนก็ชอบไปหมดทุกด้านใช่ไหมอย่างเก่งอย่างที่มีอยู่อย่างเงี้ยร้องเพลงก็เก่งวิศวะก็เก่งฟิสิกส์แมทอะไรอย่างเงี้ยได้เกียรตินิยมใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายไม่จำเป็นต้องเรียนศิลปกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เนี่ยบางทีเราเลือกมานะคะเลือกคิดว่าคำถามก้อนเหมือนกับว่าเลือกมาผิดเหมือนกับอยู่ผิดที่ผิดทางหรือบางคนถ้าแบบว่าผู้ฟังอ่ะทำงานโดยที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปโดยที่ไม่ชอบอย่างบางคนก็แบบเรียนให้จบแบบบัญชีเรียนแบบสาขาที่ตลาดต้องการอ่ะแต่จริงๆลึกๆอ่ะอาจจะเป็นอยากเป็นนักร้องอาจจะเป็นดีไซเนอร์แต่มันเลือกไม่ได้เพราะว่าวิชาชีพบางวิชาชีพเนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความสามารถสร้างสรรค์สูงอะค่ะที่มันจะต้องโดดเด่นจากคนทั่วไปมากๆเลยอะอย่างศิลปินที่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้เราก็เลยต้องเลือกวิชาชีพในแผนกที่ตลาดต้องการนะคะอย่างพวกแบบบัญชีพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีอยู่ในจุดที่เราอะไม่ชอบเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนที่ฟังนะคะลองฟังดูการใช้ชีวิตพื้นฐานง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าในการทำงานเนี่ยมันจะมี3ส่วนด้วยกันนะคะที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเรามีความพึงพอใจในงานเราเนาะอาจจะเขียนลิสต์มา10เนี่ยเราพึงพอใจงานเราอยู่ในระดับไหนลองเช็คได้นะคะเช็คได้ทุกวันทุกเดือนเนี่ยสามารถจะเช็คได้เลยว่าเราพึงพอใจระดับไหนอันที่2ก็คือว่ามันมีความหมายยังไงนะคะกับชีวิตเราหรือกับผู้อื่นอันที่3คือเรื่องของความถนัดนะคะทีนี้พอเรามาดู3ตัวเนี่ยเหมือนที่ฝ้ายถามอ่ะว่าตอนนี้ความพึงพอใจของเราเนี่ยมันไหวไหมสมมุติว่าฝ้ายอยากจะเป็นนักพูดอยากเรียนวิทยาศาสตร์มาเจอกันตอนประมาณปี2ปี3อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไอ้พัฒนามันดรอปไปนิดนึงแต่ก็ยังชอบอยู่พึงพอใจของฝ้ายอาจจะอยู่สักระดับ6สมมุติว่าพัฒนานะคะแล้วก็ชอบวิทยาศาสตร์เนี่ยประมาณ10อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูจะแนะนำว่าจะทำยังไงนะคะแล้วฝ้ายก็ดูว่าความหมายเนี่ยจาก10เนี่ยเราให้ความหมายกับงานพัฒนาเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าตอนนี้ประมาณมันสำคัญมากเลยประมาณ8ถ้าเราจบไปเนี่ยเราจะได้ทำงานทันทีถ้าเราจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยสตาร์ทงานช่วยเหลือพ่อแม่ได้เฮ้ยมันมีความหมายอ่ะมันอยู่ระดับ8-9เลยนะคะแล้วความถนัดความสามารถของฝ้ายอ่ะเนาะว่างานพัฒนาอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็งานการพูดเนี่ยอยู่ตรงไหนเห็นมั้ย3หลักเนี่ยมันสำคัญมากทีนี้พอฝ้ายมาดูแล้วก็ทุกคนนะคะผู้ฟังทุกคนลองดูถ้าสมมติเป็นนิสิตที่เรียนอยู่นะคะในทุกคณะในมหาวิทยาลัยลองดูซิว่าความพึงพอใจของเราเนี่ย
อยู่ที่ระดับคะแนนเท่าไหร่นะคะความหมายเท่าไหร่แล้วก็ความถนัดเท่าไหร่นะเราดูแต่ถ้าสมมติว่าต่ำมาประมาณ 1-2 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แนะนำว่าต้องเปลี่ยนเนาะมันก็จะต้องซิลใช่ไหมคะใช่มันจะดันยากมากอ่ะนะคะแล้วก็สมมติว่าอุ้ยชอบมากเลยอยากจะเป็นศิลปินแบบคนฟรีสลบอย่างพี่มิวสร้างสตูดิโอของตัวเองขึ้นมาอายุ30อะไรอย่างเงี้ยโอ้เก่งมากมากอยากเป็นแบบพี่มิวปุ๊บปรากฏว่าร้องเสียงก็ไม่ดีเลยแล้วก็ความสามารถอะไรที่ไม่มีหน้าตาก็แบบว่าไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากเป็นหนุ่มที่มีอ่ะอันเนี้ยในส่วนที่3เท่านั้นความพึงพอใจ10ใช่ไหมความหมายในชีวิตเนี่ยเต็มเลยโอ้โหเป็นแบบว่าศิลปินของ MV ถ่ายแบบอะไรเนี่ยโอ้ความหมายเต็มเพียบพร้อมแต่ว่าความถนัดหรือว่าหน้าตาลูกจ้างไม่เอื้ออำนวยมันก็ไม่ไปด้วยกันเพราะฉะนั้น3เนี่ยนะคะหลักการ3หลักเนี่ยมันถึงสำคัญมากเราลองเช็คดูง่ายๆเนาะกับทุกคนนะคะแล้วทีนี้พูดต่อนิดนึงไฟบอกว่าที่เราจะล้มเหลวไหมก็คือเช็คจาก3ตัวนี้นะคะว่าเราจะไปต่อไหมถ้าสมมติว่ามันพอไปต่อได้ยังอยู่ระดับสัก6 7อะไรในด้านเนี่ยครูก็แนะนำให้ไปต่อแล้วเราสามารถที่จะทำเรื่องหลักหรือว่าอาชีพหลักของเราอ่ะนะคะในชีวิตเนี่ยให้มีความสุขได้เนาะโดยที่เวลาสมมติว่าตัดเวลานอนไป8ชั่วโมงเวลาที่เหลือมากมายที่ทำงานเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาพักผ่อนของชีวิตน่ะนะคะตรงนี้เราจะไปเสริมตรงที่ฝ้ายถามว่าสมมติฝ้ายชอบการพูดอยากจะเป็นพิธีกรในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออยากจะเป็นแบบพี่มิวเป็นนักแสดงเราเอาช่วงเวลาที่ว่างที่เราพักผ่อนอะไรเงี้ยไปใช้ตรงนั้นเนี่ยใช้เวลากับตรงนั้นน่ะเพื่อที่จะเพิ่มคุณทักษะความสามารถเราควบคู่ไปด้วยถ้าสมมติเราจนกระทั่งความถนัดเนี่ยนะคะของเราเนี่ยไปถึงระดับ90อย่างที่มิวเสียงร้องแบบที่มิวนะคะท่าทางมูฟแอคติ้งอะไรแบบที่มิวได้แสดงอย่างเงี้ยนะคะเราก็ค่อยเปลี่ยนสายค่อยทำเป็นงานหลักใช่ใช่คิดเยอะนะคะค่ะเท่ากับว่าตอนนี้คือเราต้องเดินหน้าต่อไปถูกไหมคะอย่างหนูหรือหลายๆคนที่อยู่ในไลฟ์นี้เรียนมาครึ่งทางต้องดูก่อนว่าเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ถ้าให้เกิน6เนี่ยเรียนต่อให้จบแล้วนำสิ่งที่เราชอบจริงๆมาเป็นงานอดิเรกและเราฝึกไปเรื่อยๆจนเราสามารถทำเป็นงานหลักได้ถูกต้องไหมคะใช่ก็ต้องดันความถนัดให้เราขึ้นสูงอ่ะเพราะถ้าไอ้งานอดิเรกหรืองานที่เราชอบอ่ะอย่างของฝ้ายชอบการพูดอ่ะความพึงพอใจทั่ว10ความหมายทั่วให้10เต็มเลยทีนี้ความถนัดของหนูอ่ะเพราะหนูมาเรียนพัฒนาตั้ง3ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราก็อาจจะความถนัดน้อยกว่าที่เราจะไปเป็นนักพูดอะไรที่เขาฝึกการเรียนมา4ปีเต็มๆของแบบคณะนิเทศศาสตร์อะไรเงี้ยหนูก็จะต้องใช้เวลาซึ่งมาสามารถที่จะแซงหรือว่าสามารถที่จะมีความสามารถถึงระดับที่จบปริญญาตรีในการพูดได้เลยถ้าสมมติว่าใจเรารักอะเนาะเพราะทุกอย่างนี่มันฝึกแล้วก็ตามหลักจิตวิทยาเลยอะฝ้ายความชอบความพึงพอใจได้อารมณ์เนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวผลักดันที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเนาะนะคะอันนี้ก็ทำเสริมไปเลยได้โอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปคำถามพี่มิวนะคะอาจารย์พี่มิวคะอยากทราบว่าเก่งรอบด้านขนาดนี้เรียนอยู่ในระดับปริญญาเอกเป็นนักแสดงเป็นนักร้องอย่างนี้พี่มิวมีบุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิตไหมคะพี่มิวโอ้โหบุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิตเหรอครับข่าวแบบเห็นแล้วว่าแบบจะต้องทำตามหรือไม่มีก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่มิวแบบได้ค่ะพี่มิวอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นตัวเองคะคือผมจะเป็นหนึ่งผมอาจจะเป็นคนที่คอยรีเช็คตัวเองเสมอครับเหมือนแบบคอยดูว่าที่ผ่านมาเรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างเช่นการเรียนการแข่งขันการไปโชว์ตัวการไปทำงานต่างๆเงี้ยพอเรามาย้อนดูเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราขาดคืออะไรบ้างสิ่งที่เราทำผิดพลาดคืออะไรแล้วส่วนสิ่งที่เราต้องเติมมันคืออะไรบ้างผมจะคอยรีเช็คตัวเองตลอดเวลาทำให้ผมเรียนรู้จักตัวเองเรียนรู้จักตัวเองตอนเมื่อวานเพื่อให้วันนี้แบบพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะมีต้นแบบอะไรในชีวิตแบบถึงขนาดนั้นนะเพราะเราผมรู้สึกว่าคนเราโตมาไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูมาก็ไม่เหมือนกันประสบการณ์ก็ต่างกันการที่เราไปก๊อปปี้เส้นทางชีวิตคนอื่นน่ะผมว่ามันแปลกเพราะเราไม่ได้เป็นคนเหมือนเขาเราไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาเหมือนเขาหรือว่าเราไม่ได้โตแบบเขาอะไรอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นเราก็ทบทวนตัวเองจากเมื่อวานนะคะแล้วก็รีเช็คแล้วเราก็นำสิ่งที่เราผิดพลาดสิ่งที่ต้องปรับปรุงไปปรับใช้ในอนาคตใช่ไหมคะพี่มิวใช่ใช่ครับผมค่ะถือว่าเป็น mindset ที่หล่อมากเลยค่ะพี่มิวเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาถามคนอื่นก็คือจะมีคนนู้นเป็นไอดอลมีคนนี้เป็นต้นแบบอย่างเงี้ยค่ะน้อยคนมากคือปุ้ยฟ้ายังไม่เคยเจอใครที่ตอบว่าตัวเองเลยค่ะ เป็น mindset new mindset สำหรับปุ้ยฟ้าเลยนะคะซึ่ง คิดว่าคนในไลฟ์ที่กำลังรับชมอยู่สามารถนำไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ได้ค่ะ ดีดีค่ะพี่มิวดีค่ะดีค่ะเพราะว่าทำให้เราอะได้นึกถึงตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ขอถามพี่มิวอีกคำถามนึงนะคะอยากถามว่าสิ่งใดในชีวิตที่พี่มิวอยากทำให้สำเร็จคะอาจจะเป็นเรื่องปัจจุบันที่ทำอยู่ก็ได้ค่ะหรือสำเร็จแล้วแต่ว่าอยากจะเอามาแชร์ให้กับน้องๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันขอเล่าเรื่องแฟนคลับได้ไหมครับได้ค่ะเต็มที่เลยค่ะพี่มิวก็คือตัวผมชื่อว่ามิวใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยากตั้งชื่อแฟนคลับของผมเองก็คือเลยคิดว่าเอ้ยเราควรจะมีชื่อเราผสมไปด้วยก็เลยนึกถึงคำว่าบิลเลียนที่แปลว่า1 ล้านครับบิลเลียนใช่ผมชอบประโยคที่บอกว่า you are one in a million ก็คือคุณเป็น1 ในล้านนะหรือว่าถ้าความหมายก็คือคุณเป็นคนที่พิเศษมากๆผมเอาไอ้คำนี้มาผสมกันทำให้ชื่อแฟนคลับผมจะเรียกว่า millions ก็คือเขียนคล้ายๆเป็น million คือออกเสียงคล้ายๆกันครับผมเพราะว่าผมตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าโหการที่เราแบบมีคนตามใน IG แบบคน follow เป็นล้านคนเนี่ยมันเท่มากเลยนะแล้วตอนนั้นผมน่าจะมีคน follow ประมาณ100,000เฉยๆครับผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยวันนึงอ่ะเราอยากมีแฟนคลับถึง1 ล้านคนเราก็เลยตั้งรอไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิลเลียนเป็นมิลเลียนครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะ2 ล้านแล้วตอนนี้1.9 ล้านแล้วครับผมถึงแล้วก็เลยมาแล้วใช่ก็เลยยินดีด้วยนะคะพี่มิวขอบคุณครับผมก็เป็นหนึ่งความฝันและการที่สำเร็จแล้วสำหรับเรื่องแฟนคลับนะครับก็เลยชื่อว่ามิลเลียนส่วนเรื่องการผมก็อยากได้รางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมอยากแบบอยากไปเล่นหนังแล้วแบบโหได้รางวัลเลยเป็นนักแสดงนำยอดเยี่ยมก็ไอตัวความฝันนี้ก็ยังไม่สำเร็จแต่ว่าก็พยายามอยู่ครับตอนนี้ก็ฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาแล้วก็รอโอกาสที่จะได้แบบไปเล่นหนังที่บทปังๆอะไรเงี้ยก็แน่นอนว่าผมมาตั้งใจเป็นที่อยู่แล้วเรื่องการแสดงส่วนเรื่องเพลงความฝันนี่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกมาแต่ว่าภาพในหัวของผมนะคือวันหนึ่งอะผมอยากอยู่บนเวทีแล้วมีแฟนคลับเป็น10,000 คนเลยแล้วทุกคนแบบร้องเพลงตามผมได้อะไรเงี้ยโหแค่นี้ก็คนน่าจะฟินมากๆแน่นอนว่าต้องมีปุ้ยฝ้ายและเบียร์อยู่ในนั้นนะคะมีคุณด้วยเฮ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยครับผมครับอยากอาจารย์ตูนอยู่ด้วยอ๋อยกคาสไปเลยวันนั้นนี่รีกันเลยค่ะพี่มิวนะคะโอเคแล้วกว่าพี่มิวจะสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้พี่มิวต้องผ่านอุปสรรคมายังไงบ้างคะพี่มิวอยากให้เราสักนิดนึงว่าโอเคพอก้าวผ่านมายังไงใช่ค่ะแบบจะอุปสรรคเราผ่านมายังไงครับกว่าจะบอกเลยว่ามันณปัจจุบันนี้ได้ครับมีผู้ติดตามจนถึง1,800,000 คนเนี่ยครับกว่าจะมาถึงทุกวันนี้มีต้องก้าวผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างครับเยอะมากครับโอ้มันหลายเรื่องมากการที่เราจะมาอยู่นะตรงเนี้ยยิ่งวงการบันเทิงมันเป็นวงการที่มีความแข่งขันสูงมากๆแล้วก็เขาเรียกว่ามี capacity น้อยอ่ะมีตัวเนื้องานน้อยแต่ว่าคนที่อยากเข้ามาเยอะมากๆครับมันทำให้การแข่งขันสูงพอการแข่งขันสูงปุ๊บเราต้องมีความสามารถด้วยเราต้องมีอะไรหลายๆอย่างด้วยเรื่องความสามารถเนี่ยผมเป็นอุปสรรคมากเลยนะเพราะว่าเดิมทีแล้วผมมาเป็นก็เรียนวิศวะเป็นเด็กสายวิทย์อะไรพวกนี้มันทำให้เรื่องการแสดงเราโหของผมนี่อ่อนมากๆบอกเลยว่าอ่อนจริงๆคือเวลาไปเรียนเหมือนเป็นเด็กลังเป็นเด็กแบบเด็กท้ายแถวอ่ะเหมือนอาจารย์เขาไม่ค่อยสนใจเราอะไรจริงๆเบอร์นั้นเลยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็เ
็มีน้อยใจด้วยนะที่รู้สึกว่าอาจารย์ไม่ค่อยสนใจเลยเหมือนทำอะไรก็ตามเพื่อนไม่ทันอะไรครับแล้วโดนด่าตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็แบบก็ต้องคอยศึกษาว่าแบบเพื่อนเล่นยังไงบ้างนะแล้วแบบพอกลับมาบ้านก็มาดูหนังดูซีรีส์แบบคอยเติมความรู้เราไปเรื่อยๆคอยฝึกไปเรื่อยๆก็สุดท้ายก็สามารถพัฒนาเรื่องการแสดงมาได้จนถึงตอนนี้ครับผมแล้วก็ผมมันจะมีเรื่องแบบเรื่องต่างๆนานาเยอะแยะเช่นการแบบเรื่องนี้ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยโดนมาเรื่องการจัดจิ้งการจัดจิ้งในผมว่าคนดูหลายๆคนน่าจะเคยประสบมาแบบผมการที่เราถูกจัดจากรูปร่างภายนอกเราถูกจัดจากคำพูดคนอื่นเราถูกจัดจากการที่คนอื่นแบบไปนินทาเรามาอะไรเงี้ยเนี่ยผมเป็นคนที่โดนประจำผมก็เคยตอนเรียนมหาลัยเคยโดนอาจารย์ชี้หน้าด่าเลยนะเคยโดนบอกว่าน่ะจริงเคยบอกว่าเชิญชี้หน้าแล้วบอกว่าหน้าอย่างเงี้ยเรียนไม่รอดหรอกจริงๆโหคือตอนนั้นครับตอนนั้นผมเจาะหู2รูแล้วนี่ก็อีกรูนึงแล้วก็ไถข้างไปเรียนลึกไปเรียนเลยก็คือจับภายนอกใช่เป็นการจัดจากภายนอกคือเรามานั้นแบบประมาณน่าจะคาบเช้ามากครับ8โมง9โมงแล้วก็แบบนั่งเหมือนมึนๆอาจารย์คงคิดว่าแบบเราทำหน้ากวนๆอะไรเงี้ยเขาเลยแบบด่าเราคำจริงก็ไม่ใช่ผมง่วงเฉยๆผมก็นั่งเหมือนมึนๆแต่สุดท้ายพี่มิวก็ผ่านมาได้ด้วยเกียรตินิยมนะคะใช่จนจบปอตีมาได้ที่1ได้ที่1ภาคครับผมเกียรตินิยมดับ1เก่งมากเลยค่ะก็ขนาดโดนจัดแล้วเนี่ยยังไม่ท้อแท้นะคะยังไปฝึกตัวเองในทุกๆวันเนาะพี่มิวใช่แล้วก็วงการบันเทิงนี่ก็โดนหนักมากเลยนะครับโดนแบบโอ้แบบเหมือนบางทีแบบคนที่เราใช่คนที่เรารู้จักนี่แหละเหมือนประมาณว่าต้องการบล็อกงานเราก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเอ้ยเราทำงานไม่ดีนะเราเป็นคนที่แบบเรื่องเยอะทำงานไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นทำให้แบบบางทีเขาเลือกไม่หยิบเรามาเพราะแบบได้ยินคำพูดคนอื่นเขาได้ยินคำพูดคนอื่นไว้แต่เขามาพูดแล้วแบบเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเขาก็เชื่อจนสุดท้ายแล้วพอแบบพอเขาไม่ได้มาเห็นเราจริงๆได้มาทำงานกับเราจริงๆเขาก็ไม่อะไรกับเราเลยชอบเราด้วยซึ่งแบบเราโชคดีที่สุดท้ายแล้วเขายังเลือกเราไปลองดูให้โอกาสเราแบบได้เขาเรียกว่าทดสอบตัวเองแต่บางคนเนี้ยบางคนคือฟังคำพูดคนอื่นแล้วอะแล้วเขาก็เชื่อไปเลยนะแล้วก็เลือกที่จะไม่เข้าหาเราเลยวันนี้โดนบ่อยมากจริงๆก็เป็นข้อคิดที่ว่าเราไม่ควรจะตัดสินคนอื่นจากภายนอกจนกว่าจะได้เจอตัวเองเนาะอยากจะฝากไว้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักผมนะครับก็ให้มารู้จักผมก่อนแล้วค่อยมาว่าผมกันถ้ามีเสียงเอฟเฟคปรบมือนี่หนูกดให้แล้วนะคะครับอยากถามพี่มิวนิดนึงครับแบบความท้อแท้ที่เกิดขึ้นที่พี่มิวได้รับแรงกดดันจากไม่ว่าทั้งเป็นการเรื่องเรียนหรือการแสดงอย่างเงี้ยครับพี่มิวมี mindset หรือการปรับเปลี่ยนความคิดยังไงให้เกิดแรงฮึดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับผมนะครับผมจะมองไปที่เป้าหมายก่อนว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายของเราเนี้ยมันคืออะไรแล้วการที่เราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างบางทีแบบสิ่งพวกนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้คำนินทาของคนอื่นการว่าของคนอื่นสุดท้ายมันเกิดที่จากคนอื่นไม่ได้เกิดจากตัวเราผมว่าสุดท้ายแล้วคนเราถ้ามีความสามารถจะอยู่รอดได้สุดท้ายแล้วก็จะกลับมารีเช็คที่ตัวเองว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเราเก่งพอหรือเปล่านะถ้าเราเก่งพอแล้วเราก็ควรจะพัฒนาเพิ่มไปอีกหรือว่าถ้าเราไม่เก่งพอเราก็ควรจะเติมเต็มให้ถึงตรงนั้นให้ได้ส่วนคำพูดคำด่าของคนอื่นเนี่ยเราก็มองข้ามไปผมรู้สึกว่าการที่เราเก็บมาใส่ใจมันทำใหเราเสียเวลาในการพัฒนาตัวเองไปหรือว่าเสียเวลาในการทําให้ตัวเรามีความสุขผมรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้มันแบบเหมือนหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้สถานการณ์ต่างๆมันทําให้เราเครียดอยู่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเราเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าหรือว่าเอาเวลาไปเติมความสุขให้กับตัวเองให้แบบเหมือนฮีลทั้งใจด้วยฮีลร่างกายด้วยในเวลาที่แบบพักผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งคนนะที่เวลาพักผ่อนบางทีเผลอแบบไปนั่งไลฟ์ Twitter อย่างเงี้ยแล้วก็เจอดราม่าแล้วก็เครียดซึ่งแบบแทนที่เวลาเราพักผ่อนนั่นไปเครียดก็ไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเวลาพักผ่อนก็ควรพักผ่อนจริงๆทั้งแบบทั้งกายทั้งใจเลยคือให้ความสุขกับตัวเองดีกว่าไปใส่ใจคำพูดคำนินทาของคนอื่นเน
ใช่ใช่ครับซึ่งเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวปุ้ยป้าเองก็โดนใช่ไหมทีนี้อยากลองมาฟังของมุมอาจารย์บ้างว่าเรื่องที่เกิดอุปสรรคสำหรับตัวอาจารย์นะครับอาจารย์ซึ่งก็จากมุมมองของนิสิตอย่างผมนะครับก็คืออาจารย์ค่อนข้างประสบความสำเร็จในทางด้านวิชาการถูกไหมครับแต่ผมอยากจะทราบว่าอุปสรรคที่เจอกับการเป็นอาจารย์นะครับหรือว่าในทางที่อาจารย์เลือกมาอาจารย์อุปสรรคอะไรบ้างและเกิดความท้อแท้และทำอย่างไรให้ตัวเองมีแรงผลักดันขึ้นมาในการทำสิ่งนั้นที่ตัวเองรักต่อไปครับโอเคครูก็คล้ายๆน้องมิวเนาะก็โดนของครูก็โดนหนักเหมือนกันนะคะเพราะตั้งแต่มัธยมอ่ะจะเป็นคนแบบม.1 ม.3 อ่ะแทบจะเป็นเด็กต่างห้องไม่เรียนหนังสือเลยนอกจากไม่เรียนหนังสืออ่ะยังพาเพื่อนอ่ะโดดเข้าแถวตอนเช้านึกออกมั้ยน่าเชื่อจะมาอยู่กับมึงได้อย่างไรจริงๆก็อยากจะเป็นดารานี่แหละค่ะแต่ว่าสวยไม่พอเพราะว่าจริงๆแบบไม่ชอบเรียนหนังสือเลยอันนี้ก็ถ้าสมมติว่าก็เกรงใจภาควิชาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวค่อยๆเล่าเนาะนะคะคือมันก็จะเป็นโอมาเซ็ตก็คือว่าสามารถที่จะพัฒนาได้เนาะคนเรานะคะตอนที่ตั้งแต่ประถมโยมจะไม่ชอบเรียนเลยแล้วพอตอนช่วงประมาณสักวัธยมต้นเนาะก็จะพาเพื่อนโดดเรียนไม่ถึงขั้นโดดเรียนก็จะโดดเรียนพวกแม่นาฬีอะไรอย่างเงี้ยน้องมิววิชาที่ไม่ค่อยสำคัญใช่ไหมคะมันจริงๆมันสำคัญนะป้าก็สำคัญเลยนะช่วยชีวิตคนอ่ะโอ้ในยุโรปนี่สำคัญมากแต่เรารู้สึกว่าไม่มีคะแนนไงไม่ใช่ในการสอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดดเรียนเป็นหัวหน้ากลุ่มดอกถูกลำดวนจำได้เลยแล้วพาเพื่อนไปแอบตามตึกต่างๆรู้สึกผิดบาปมากก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับระบบการศึกษานะคะแล้วตอนเช้าไม่เข้าแถวก็มีเรียนจุฬาเนาะพี่ก็จะไปนั่งตรงนิเทศอ่ะที่จะมีโรงอาหารนะคะเพื่อนไปทานข้าวเช้าช่วงเวลาหิวพอดีกับตอนเข้าแถวครบธงชาติพอดีแดดร้อนมากไม่ชอบเป็นหน้าคุณฟ้าแล้วก็จะวิ่งหนีพออาจารย์สายปกครองมาก็จะวิ่งหนีออกตลาดสัมมนาน่ะตื่นมากผมนี่อาจารย์ก็จะวิ่งตามก็จะให้อาจารย์ออกกำลังกายทุกเช้าไงจับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็มีชื่ออยู่ในสายปกครองแล้วเด็กหญิงดนฤดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกเรมากแล้วก็เริ่มออฟฟิศตอนที่ใกล้ที่จะแบบว่าเอ็นที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยก็จะพยายามแบบเหมือนกับว่าแบบตีขึ้นมาเพราะกลัวว่าไม่มีอนาคตอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอพี่เรียนจบเนี่ยก็คือจบที่เกษตรแล้วก็ต่อโทอันนี้ที่จุฬานะคะแล้วก็ต่อที่นี่ได้ด้วยแล้วก็กลับไปเป็นอาจารย์ที่เกษตรปีหนึ่งแล้วพี่กลับมาที่โรงเรียนมาเจออาจารย์เก่าที่วิ่งไล่พี่ไม่ยอมเข้าแถวอ่ะแล้วอาจารย์ก็ถามไปร้านซีล็อกไงไปร้านซีล็อกก็เจอกันแล้วอาจารย์ถามว่าเฮ้ยจำได้เพราะว่าเรามีชื่ออยู่ในแผ่นปกครองไงดูไม่ดียังไงตอนนี้แกก็คงคิดว่าพี่ไม่เรียนหนังสือจบม.6ไปก็แบบไม่เรียนเลยเนาะเพราะว่าไม่ยอมอ๋อแล้วแกสอนให้นาฬิกาด้วยก็มันก็เหมือนกับว่าโอ้ยจังหวะมันหนอกโอเคมันหนอกอาจารย์รู้สึกว่าตอนนี้ทำงานอะไรพี่ก็บอกว่าอ๋อจริงอยู่ที่ก็สงสารมหาลัยเหมือนกันเนาะบอกว่าอยู่ที่มหาลัยเกษตรค่ะเลยถามว่าโอ้ไปปลูกผักปลูกหญ้าเหรออุ้ยตายผักหญ้าอะไรที่เป็นเรียนการก็คือพี่เข้าใจคอนเซ็ปต์อาจารย์ว่าแต่ก็เหมือนกับว่ามีแมนเซ็ตกับเราอย่างเงี้ยเนาะไปทำไร่ทำสวนอะไรประมาณนี้แล้วพี่ก็บอกอ๋อเปล่าค่ะก็แล้วแกถามว่าไปทำอะไรพี่บอกไปสอนครับอ๋อสอนอนุบาลเหรอเพราะแกไม่คิดว่าจะสอนกับระดับมหาวิทยาลัยได้อ่ะสำหรับเด็กที่ไม่เรียนหนังสืออ่ะอ๋อพี่ก็แบบพี่ก็รียิ้มแล้วก็รีบเดินออกไปเลยซึ่งมันก็เป็นเหมือนอิมพิริของเราเหมือนกันเนาะซึ่งเราอ่ะไม่โทษอาจารย์แต่เราเนี่ยเสียใจที่ว่าเราทำตัวไม่ดีในอดีตนะเนาะแต่ว่ามันก็ได้การเรียนรู้ก็คือว่าทุกคนสามารถที่จะพัฒนาได้ตลอดในทุกช่วงชีวิตสมมติว่าเรียนตรีไม่เก่งเนี่ยเรียนโทก็อาจจะได้เกียรตินิยมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้ mindset เก่าๆของเราหรือว่าในอดีตมาเพาะเราเพราะคนเราเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายเนี่ยเหมือนที่น้องมิวบอกอ่ะพอเรามีเป้าหมายเราก็จะไปถึงเป้าหมายนะแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราปัดแบบสิ่งที่คนว่าเรานินทาเราการนินทาเนี่ยนะถ้าสมมติว่ามาเรียนกับพี่นะน้องมีสนุกมากคือมันมีตั้งแต่มนุษยชาติเราโอ้โหสนุกจริงค่ะตั้งแต่ยุคข้ามอ่ะแล้วจะรู้ว่า
ทำไมมันถึงมีการนินทามันอยู่ในยีนของเราทุกคนเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรมันทำให้มนุษยชาติอยู่รอดเป็นข้อดีของยูเทิร์นเลยนะการนินทาเนี่ยคุณแม่แล้วน่าสนใจมากน่าสนใจค่ะเรียนกับอาจารย์ตูสนุกจริงค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านก็นั่งเยอะแล้วก็เอาเลยลืมเลยไฟถึงตอนไหนออสนะเราอย่าไปสนใจเรื่องการนินทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะผ่านไปแบบสิ่งแบบเหมือนฝุ่นน่ะถ้าเรามีเป้าหมายเนี่ยเราจะทำได้แต่ถ้าคนที่มีเป้าหมายหลักในชีวิตเนี่ยน้องมิวมันจะเอาคำนินทาหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับแฟนมาเป็นเรื่องใหญ่ไงเพราะในสมองของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่ามีเรื่องที่แบบบรรจุให้มันได้คิดนะถ้าถือว่าเราไม่คือเรื่องอะไรไม่คิดเนี่ยกลไกของสมองมันจะคิดของมันเองแล้วมันจะมีคำพูดเนี่ยการสื่อสารกับสมองเนี่ย300คำเนี่ยต่อ1นาทีเนาะเยอะมากเราไม่รู้ตัวไงแล้วก็ประมาณสัก 70,000 ถึง 100,000 น่ะเรื่องต่อ1วันน่ะถ้าเราอ่ะไม่รู้กลไกของสมองที่มันเป็นไปตามอัตโนมัติที่เราไปจำแต่เรื่องที่ว่าอาจารย์ว่าเราอะไรเงี้ยมันจะรันของมันตัวเองเลยมันจะดึงข้อมูลอย่างเงี้ยทันน้ำไหลอ่ะแล้วมันจะเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้มันก็จะแบบว่าใครว่าเราอย่างเงี้ยสมมติว่าอาจารย์ว่าเราเราก็จะอารมณ์เสียละเราก็จะโยงเพื่อนก็ว่าเรามันก็จะโยงดึงเป็นอย่างเป็นขบวนรถไฟอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับกลไกนี้โดยเอาเป้าหมายอ่ะนะคะที่เรามีเนี่ยพวกนี้มันจะหายไปเองเพราะว่าสมองเราคิดได้ทีละเรื่องใช่ไหมคะพอเอาเป้าหมายที่เหมือนต้องมีบอกว่าจะต้องบอกว่าได้รางวัลเนี่ยในการแสดงเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยเมื่อกี้พี่ขอโทษนะอ่านวิวนั้นคือข้อมูลอดีตที่เซิร์ชดูจากเน็ตนะคะตอนนี้2ล้านแล้วเนาะแล้วก็เสร็จเนี่ยก็คือพอเอาเป้าหมายตรงนี้อ่ะพวกเรื่องไอ้ขบวนรถไฟในด้านลบการทายจะหายไปเป้าหมายเราจะชูลอยขึ้นมาเป็นโฟกัสแต่ทีนี้ไอ้เป้าหมายมันอาจจะไกลไปอ่ะน้องมิวที่บอกว่าเหมือนแต่ละคนอย่างสมมติว่าของพี่อ่ะสมมติว่าอยากจะแต่งเป็นเลสเตอร์อ่ะมันไกลไปแต่ทุกชั่วโมงเราอ่ะมันจะต้องมีเป้าหมายย่อยซอยออกมานึกออกมั้ยอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราแบบอย่างน้องมิวสมมติว่าออก MV เนี่ยนะคะวันนี้ถ่าย MV เสร็จเนี่ยเป็นเป้าหมายย่อยเนี่ยเอาตรงเนี้ยมาผลักดันตัดไอ้คนแทนที่สมองเรื่องลบออกไปแล้วเชื่อว่าทุกคนเนี่ยในทุกชั่วโมงเลยเนี่ยในการใช้ชีวิตเนี่ยจะมีความสำเร็จอยู่ในนั้นแค่เราได้กินหมูกระทะกับเพื่อนอ่ะเราก็เป็นความสำเร็จแล้วนะเราได้อ่านหนังสือมาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าได้อ่านหน้าแรกอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คือความสำเร็จของเราละที่เราได้ซื้อหนังสือมาง่ายๆแบบเนี้ยค่ะแล้วมันก็จะเชื่อมต่อจากชั่วโมงใช่ไหมมันเป็นวันเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ในอารมณ์สภาวะแวดล้อมของเราอะที่เสริมให้เราเนี่ยพัฒนาไปสู่เป้าหมายระยะยาวเพราะเราระยะยาวมันจะหมดไปไงน้องมิวมันไกลอะเหมือนมันไกลแต่เขาบอกว่าเหมือนเราก้าวเดินขึ้นไปบนยอดเขาทีละก้าวทีละก้าวใช่เราก็จะไปถึงอย่าไปมองว่าโอ้โหยอดเขาอีกไกลอย่างเงี้ยเราจะเดินถอยหลังละมันหมดแรงแต่พอเดินทีละก้าวถึงแล้วแฮปปี้ตอนช่วงเดินก็มีความสุขพอถึงเสร็จแล้วพอถึงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยังไงรู้ไหมน้องมิวอ้าวถึงแล้วเหรอแค่นี้เองเหมือนคนที่พวกนักกีฬาโอลิมปิกที่เขาฟิตร่างกายมาเป็นแบบว่า6-7ปีอะเพื่อที่จะได้แบบโล่รางวัลนะนอนร้องไห้เลยนะคืนที่ได้รางวัลเสร็จแล้วกลับมาที่พักที่โรงแรมอะเพราะว่าเฮ้ยชีวิตมันแค่นี้เออตรงเนี้ยอันตรายมันเป็นจังหวะของความสำเร็จนะสำเร็จที่แบบได้สูงๆแบบน้องมิวอะถ้าน้องมิวอาจจะได้แบบเฮ้ยทำไมมันสูงแค่แบบว่าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ทำไมเราเศร้าอีกละตรงนี้เป็นธรรมชาติของชีวิตแล้วมันก็จะต้องหาเป้าหมายตัวต่อไปเพราะว่ามันจะมีเรียกว่าเป็นเส้นพูดนานไปขอโทษนะคะเพราะแฟนขับรถเยอะมีนิดนึงเส้นตรงนี้สำคัญมากค่ะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเส้นตรงนี้นะคะเวลาคนที่มีความทุกข์นะฟังดีๆเนาะนะคะหรือคนที่มีความสุขสุดขีดฟังดีๆหรือประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบน้องมิวเนี่ยนะคะก็ต้องรู้ตรงนี้ไว้เลยมันจะมีเส้นเพราะว่าในสมองมนุษย์เราอะสร้างเส้นมาตรฐานตรงนี้เอาไว้เพื่อให้เราไม่เป็นบ้าไม่ตายหรือว่าซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนปกตินะพอเรามีความสุขมากเลยมีอยู่ได้แบบยอดไลค์แบบ200อย่างเงี้ย2002ล้านอย่างเงี้ยมันจะก็จะขึ้นใช่ไหมคะเสร็จเนี่ยน้องมิวก็จะมีความสุขพอเห็นว่ามันแตก2ล้านเนี่ย2 3ล้านมันจะลงมาอีกจริงมั้ยน้องมิวมันจะไม่ให้กับเราบอกโอ้โหขึ้นไปแบบว่าเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีไม่มีทางเหมือนคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ่ะ
พอก็ได้เนี่ยสักเดือนนึงมันจะตกมาตรงเส้นมาตรฐานนี้แหละเพื่อให้รักษาสมดุลของสภาวะจิตใจไม่ให้เราบอกโอ้แบบสนุกบ้าทุกวันหัวร้อยยี่สิบชั่วโมงอ่ะใช่ไหมคะแล้วคนทุกแบบว่าแฟนทิ้งแล้วโดนแบบว่าในโซเชียลด่าเละเทะอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะลงดิ่งมาสักพักนึงนะคะมาแล้วแต่ความหนักเบาของเครื่องเนาะถ้าความหนักเยอะเนี่ยอาจจะนานหลายหลายวันแต่ถ้าเผื่อนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็จะตีกลับมาเส้นมาตรฐานเพื่อให้เราเนี่ยผ่อนคลายที่เป็นบ้าไม่สติหลุดโลกวิกลจริตไปเพราะฉะนั้นสุขและทุกข์ไม่ต้องกลัวสมองฉลาดมากจะปรับมาในเส้นมาตรฐานให้อยู่ในเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆที่เราทุกข์อย่าฆ่าตัวตายเด็ดขาดอย่าคิดสั้นอย่าอะไรเราลองใช้เวลารักษาทุกเรื่องนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยเนาะโอเคไหมขอบคุณมากค่ะคุณนิวค่ะขอบคุณมากค่ะถามเพิ่มเติมได้ไหมคะได้ได้ค่ะได้ค่ะได้ได้งั้นแสดงว่าการที่เราเซตเป้าหมายของเราแบบยิ่งถี่เท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทำให้พอเราสำเร็จปุ๊บมันก็จะมีความสุขในการแตะถึงเป้าหมายใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วมันก็ค่ะขอโทษโทษน้องมิวถามต่อลูกอะไรงั้นแปลว่าการที่เราแบบซอยเป้าหมายย่อยมากเท่าไหร่หรือว่ามีแพลนของเรามากเท่าไหร่เนี่ยก็ส่งผลให้มีโอกาสที่เราจะมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าครับอันนี้ถามใช่มันจะต้องอย่างนี้เลยน้องมิวมันมีสี่ประเภทนะคนเนาะอันแรกนะคะก็คือจะเป็นประเภทแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าหนูวิ่งแข่งอะตรงนี้จะตอบถามหนูวิ่งแข่งตรงลู่วิ่งไม่หยุดเลยนะคะก็คือว่าไม่อยู่กับปัจจุบันเลยมองไปแต่เป้าหมายอ่ะนะคะแล้วก็ทุกข์มากเหมือนคนที่บอกว่าทำงานแล้วไม่มีความสุขอ่ะแต่อยากจะได้เงินมากๆจะมีชื่อเสียงอ่ะแต่ว่าไม่ชอบงานนั้นเลยอ่ะต้องเครียดต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนที่น้องมิวถามอ่ะมันก็จะไม่เหมือนว่าก้าวเดินขึ้นเขาแล้วไปมีความสุขข้างบนคือมองแต่บนยอดเขานะคะอันนี้เป็นคนประเภทแรกเนาะประเภทที่สองนี่ก็คือเป็นเจ้าสำราญเลยไม่สนใจเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงสุขตรงนี้แหละจะกินเฟรนช์ฟรายเนี่ยดูซีรีส์เกาหลีดูเอ็มวีน้องมิวเนี่ยตลอดชีวิตไม่ทำอะไรเลยแต่ลึกๆพวกนี้ก็จะรู้ไงจิตก็จะรู้ว่าอนาคตลำบากแน่นอนหรือว่าร่างกายอ่ะออกแบบสมองทั้งร่างกายออกแบบให้เรามูฟให้เราเคลื่อนไหวถ้าสมมติว่าเรานั่งดูทีวีทั้งวันหรือว่านอนทั้งวันอ่ะนะคะมันจะกลายเป็นโรคบางทีเนี่ยเลือดเป็นกรดอะไรอย่างนี้เลยนะแบบร้ายแรงมากแล้วก็ร่างกายก็จะเสียธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าร่างกายมันต้องเคลื่อนไหวถ้าสิ่งใดเนี่ยเราไม่ใช้มันจะเสื่อมลงมันเป็นธรรมชาติสมองไม่ได้ใช้เป็นอัลไซเมอร์นะคะหรือว่ามือไม้ที่ไม่ได้ใช้มันจะอ่อนแรงเพราะฉะนั้นตรงคนประเภทนี้น่ากลัวคนที่3ประเภทที่3นี่ก็คือว่าทุกข์ทั้งปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ข้างในอนาคตหรือเขาเรียกว่าพวกหมดอะไรตายอยากพวกนี้เจอเหตุการณ์อะไรแบบช็อกในชีวิตแล้วก็แบบไม่ทำอะไรกับชีวิตก้าวต่อไปไม่ได้แล้วพวกที่สี่เนี่ยเป็นพวกที่ครูแนะนำให้นิสิตเนาะให้ผู้ฟังเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้เลยน้องมิวก็คือว่าเป็นคนที่มีความสุขณปัจจุบันแล้วอนาคตก็มีความสุขด้วยก็เหมือนกับว่าก้าวใช่ประเภทเนี้ยหน้าที่เราอ่ะจะเอามาเป็นตัวเราปรับ mindset เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆอ่ะเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมีความสุขในงานที่ทำแล้วที่อันตรายของคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนอันแรกอ่ะที่เหมือนเปรี้ยวขวานอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยใช่ไหมคะที่ไปอยู่บนยอดเขาแล้วว่าเขาจะมีความสุขเขาเรียกว่าเป็นความสุขจอมปลอมน้องมิวสมมติน้องมิวไม่ชอบศิลปินน้องมิวเกลียดแฟนคลับไม่ชอบร้องเพลงไม่ชอบเล่นละครเลยสมมตินะคะแต่ว่าฝันว่าอยากจะได้รางวัลครับแล้วอันนี้ทำด้วยความทุกข์แฟนคลับแบบว่าจิตจะโกรธมากอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะเสร็จเนี่ยทุกวันเนี่ยแต่ว่าวางเป้าหมายว่าจะไปอยู่เป็นดาราอันดับหนึ่งประเทศนะคะทีนี้พอน้องมิวสามารถทำได้แล้วสมมติว่าได้รางวัลได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะน้องมิวจะรู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่าเราอ่ะต้องทนทุกข์มาหรือเปล่าเราต้องเครียดเราต้องใช้ความพยายามเราจะต้องแบบหนักเหน็ดเหนื่อยต้องโดนแฟนขับแบบด่าต้องทนสภาพอะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยขัดแย้งทุกอย่างในจิตใจแต่ไม่ใช่ตัวเราตัวตนที่แท้จริงช่วงนั้นมันเป็นความสุขจอมปลอมว่าเราเหมือนกับเราพ้นแล้วอ่ะเรามาอยู่บนยอดเขาแล้วเฮ้ยเราไม่ต้องแบบเหน็ดเหนื่อยต่อไปละตรงนี้เป็นรางวัลที่เราอ่ะสมควรได้แต่ไอ้รางวัลที่สมควรได้ที่มันที่ค
ความเหน็ดเหนื่อยเรามันก็จะอยู่ไม่นานถูกไหมมันก็จะกลับกลับมาที่อยู่เส้นมาตรฐานที่ขวดที่บายอ่ะแล้วทีนี้มันจะเริ่มดิ่งลงเลยดิ่งลงเฮ้ยต้องทำใหม่อีกแล้วเหรอทีนี้สมมติว่าจะไปสู่แบบเมืองคานอะไรเงี้ยจะไปประกวดแบบอยากจะได้รางวัลคานเอาเราต้องเริ่มประกวดใหม่อีกแล้วอ่ะมันก็ทุกข์ไปตลอดใช่ไหมคะเนี่ยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าที่น้องมิวถามว่าเป้าหมายเราทำไมเราต้องซอยย่อยๆแล้วทำไมเราต้องมีความสุขทุกวินาทีที่เราก้าวเดินไปในแต่ละครั้งเคลียร์ไหมคะเนาะเพราะไม่อยากทำความผิดต่อครับผมงั้นก็สรุปเรื่องนี้ว่าอันนี้แนะนำคนดูแล้วกันครับผมว่าเราควรจะมีความสุขกับมีความสุขกับสิ่งรอบตัวระหว่างทางเพื่อไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จของเราด้วยเพราะว่ามันจะทำให้ระหว่างทางมันดีแล้วก็สุดท้ายแล้วไฟนอลลี่ก็ดีด้วยใช่ไหมครับอืมใช่ก็คือเลือกทำในสิ่งที่ชอบถ้าเป็นไปได้นะคะค่ะแล้วก็จะได้ความสุขคูณสองเลยที่สำคัญถูกไหมครับถูกเพราะว่าระหว่างทางเราต้องเจออะไรมากมายแล้วต้องเก็บเกี่ยวทั้งความสุขเราต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดแล้วก็รับความทุกข์ให้ได้น้อยที่สุดถูกไหมครับอาจารย์เหมือนเป้าหมายเล็กๆที่เราผ่านไปแต่ละวันก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายใหญ่ครับเราก็ต้องมันสามารถทำได้ให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่ามันก็จะเกิดความสุขเพื่อที่จะเยียวยาการไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ถูกไหมครับประมาณนี้ถูกไหมครับใช่ถูกค่ะครับทีเนี้ยผมเลยอยากถามพี่มิวครับว่าผมเห็นว่าพี่มิวเนี่ยเป็นทั้งนักแสดงครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกสำหรับผมคือมันคือเป้าหมายใหญ่ทั้งสองเป้าหมายเลยครับคือการเป็นนักแสดงที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็เป็นนักแสดงที่โด่งดังแล้วก็มีการเป็นการเรียนนะครับที่เรียนถึงขั้นปริญญาเอกถือว่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างใหญ่มากค่อนข้างยากถึงเนี้ยผมอยากถามพี่มิวว่ามีพี่มิวมีเทคนิคหรือว่ามีเป้าหมายเล็กๆอะไรที่กว่าจะไปถึงณจุดๆเนี้ยที่ทำให้พี่มิวมีความสุขไปในแต่ละไปอาจจะเป็นว่าไปในแต่ละวันที่จะต้องเรียนอยู่กับวิชาเหล่านี้หรือว่าอาจจะต้องทำแสดงอยู่กับเรื่องเหล่านี้ครับก็คือทำอย่างไรให้ตัวเองมีความสุขไปในแต่ละวันเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายใหญ่ประมาณนี้ครับเอาจริงผมโชคดีมากเพราะว่าผมเป็นคนที่มีความสุขง่ายครับคือการที่ผมได้ฟังเพลงที่ผมชอบการได้กินข้าวตอนเวลาหรือว่ากินข้าวที่เราชอบอะไรพวกนี้มันก็เกิดความสุขแล้วมันทำให้ระหว่างทางเราแบบมันเอนจอยอ่ะเช่นแบบเราทำงานมาแล้วถึงเวลาเที่ยงแล้วเอ้ยเราได้กินข้าวแล้วว่าเราข้าวที่เราชอบด้วยมันก็แฮปปี้แล้วหรือว่าระหว่างเบรกเนี่ยเราได้นั่งฟังเพลงที่เราชอบหรือแบบได้ลองฟังเพลงใหม่ๆได้อ่านการ์ตูนหรือว่าเลื่อน Facebook เจอของที่เราอยากได้แล้วซื้ออะไรพวกนี้มันก็แบบมันเกิดความสุขได้ในระหว่างวันส่วนเรื่องการทำงานเนี่ยผมมาโชคดีตรงที่ผมรักงานนี้มันทำให้ในแต่ละจ็อบที่เราได้ทำเราได้เรียนรู้กับมันด้วยเราได้เพิ่มความสามารถของเราได้ทำสิ่งเราชอบด้วยมันทำให้แบบผมไม่ได้รู้สึกทุกข์นะหรือว่าแบบไม่ได้รู้สึกแบบการที่เราผมต้องทำอันนี้ทุกวันหรือว่าวันหนึ่ง 3-4 งานอะไรเนี้ยไม่ได้รู้สึกว่าทุกข์ด้วยรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ท้าทายเราที่เราสามารถแบบต้องจัดเวลาหรือว่าต้องพัฒนาอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทั้งการแสดงทั้งร้องทั้งเต้นอะไรพวกนี้มันทำให้แบบมันดีมากๆเลยส่วนเรื่องการเรียนเนี้ยโชคดีที่ปอเอกส่วนใหญ่มันเป็นงานวิจัยใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะมันทำให้แบบเราสามารถอ่านเปเปอร์หรือว่าดูบทความอะไรพวกนี้ได้ที่ไหนก็ได้แล้วแบบการเข้าเรียนเราอาจจะแบบไม่คือไม่ได้เข้าเรียนเดียวปอเอกมันมีวิชาที่เป็นคอร์สเวิร์กน้อยครับก็เลยโชคดีไปแล้วอย่างนี้เวลาพี่มิวเรียนนะคะพี่มิวเคยแบบหมดไฟแบบหมดไฟจริงๆเลยไหมคะแบบฉันไม่อยากเรียนต่อแล้วอะค่ะมีเหมือนกันเพราะว่าตอนอยากให้แชร์หน่อยค่ะตอนนั้นมันจะเป็นช่วงแบบช่วงสอบทีสิทธิ์ของปอโทครับแล้วมีถ่ายละครด้วยแล้วก็แบบโอ้ตัวเล่มทีสิทธิ์ก็แก้เยอะเหลือเกินไอตัวงานก็แบบไม่ยอมไฟนอลสักทีถ่ายก็ถ่ายทั้งวันตั้งแต่หกโมงเช้าจนสี่ทุ่มอะไรเงี้ยต้องแบบไปเอาเปเปอร์มานั่งทำอยู่ในกองจนให้แบบโอ้ไม่อยากเรียนแล้วเราก็มีงานแสดงแล้วนี่ทำไมต้องเรียนด้วยแต่แบบผมโชคดีอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนที่แบบเหมือนเวลาแบบเราเทนส์มากเราโมโหหรือว่าเราเครียดเราเศร้าอะไรพวกเนี้ยพอแบบพอได้ระบายออกมาปุ๊บแบบมันหายเร็วผมเป็นคนที่หายเร็วมากจริงๆเวลาโมโหแบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะไรเนี้ยหายละหรือแบบเวลาเศร้าปุ๊บเราให้เพื่อนฝากปุ๊บหายเลยมันก็เลยทำให้แบบเหมือนไอความรู้สึกเนี้ยมันอยู่ไปแค่แป๊บเดียวครับ
แล้วเราก็สามารถแบบ move on keep on แล้วแบบสามารถทำงานต่อไปได้ครับครับอย่างพี่มิวก็เป็นคนที่สามารถรู้เท่าทันตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าฮีลตัวเองได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยผมอยากถามอาจารย์ตูนว่าแล้วถ้าสมมติว่าเนี่ยเด็กนิสิตที่กำลังจะขึ้นปีหนึ่งหรือว่าอย่างที่กำลังเรียนอยู่ณตอนนี้ครับเรียนอยู่กลางทางเนี่ยแล้วรู้สึกหมดไฟกับการเรียนแล้วรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้หรือว่าฮีลตัวเองไม่ได้ครับอาจารย์มีวิธีการแนะนำเด็กเหล่านี้ยังไงบ้างครับหรือว่าคนที่หมดไฟกับการทำงานหรือว่าการเรียนเรื่องต่างๆครับอืมโอเคค่ะคำถามดีมากเลยเพราะว่าอันนี้ครูคิดว่าแบบทั่วโลกเลยเนาะ 7,000 ล้านคนก็จะต้องเจอวิกฤตเนี้ยเนาะเพราะว่าเหมือนที่ครูบอกนะคะว่าอารมณ์ของคนเราอะเนาะมันก็เหมือนกับเดี๋ยวเวลาขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมีช่วงลงบ้างเนาะมันก็ไม่มีใครแบบว่าแบบฉุกสงบตลอดชีวิตน่ะมันก็จะต้องมีโมเมนต์ที่ว่าเอ้ยช่วงนี้แบบว่าเบื่อจังเลยเบื่อเรียนเบื่อทำงานเบื่ออะไรเงี้ยมันจะมีช่วงนี้ค่ะก็คือว่าช่วงเวลาทองโอกาสทองของพวกเรานะคะก็เหมือนธรรมชาติก็ได้จัดสรรเนาะเวลาให้เรามีการพักผ่อนใช่ไหมคะไม่ต้องทำงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับระบบของวิถีการดำเนินชีวิตของโลกเขาก็ถึงต้องมีเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้หยุดฮะใช่ไหมคะทำงานแค่วันละ8ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้มีช่วงเขาเรียกว่าโอกาสทองของเราเนี่ยนะคะทำในสิ่งที่เราชอบเนาะทีนี้เนี่ยเราลองหากิจกรรมเนาะในทำที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วมันแบบว่ามาเติมเต็มให้เรามีไฟอ่ะแต่ว่าจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เนาะอย่างเช่นการออกกำลังกายเล่นโยคะบางคนก็ดูแบบที่นี่เกาหลีบางทีครูเตรียมสอนเนี่ยช่วงแบบโควิดเนี่ยไม่ได้ไปเจอพวกเราอ่ะบางทีก็เครียดเหมือนกันเนาะนะคะแล้วก็ครูก็จะเริ่มดูเพราะว่าไม่เคยดูซีรีส์เกาหลีเลยในชีวิตก็จะเริ่มดูช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงแบบว่าชั่วโมงของเราโอกาสผ่อนพักผ่อนแล้วตรงเนี้ยเราก็จะมีความสุขแล้วบางทีมันก็อยู่ในโลกจินตนาการเนาะใครชอบกงยูได้ดูไหมรู้จักกงยูป่ะน้องยูรู้จักกงยูไหมรู้จักคล้ายๆน้องยูเหมือนกันเนาะอีกแล้วโหบอกว่าโดนใครช่วยแล้วก็เวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดูแล้วเรามีความสุขอ่ะแล้วบางทีเราเครียดกับงานวิจัยเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไปดูรูปกงยูดูหนังที่เขาแสดงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบแรงผลักดันให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องแบบว่าทำเพื่อหน้าที่ทำเพื่อที่เราก็จะได้เหมือนกับว่าถ้าแบบผู้ชมทั่วไปอ่ะอยู่ในวิชาชีพที่ไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เหมือนว่ามีช่วงโอกาสทองเนี่ยมาผลักดันมาเหมือนกับว่าเติมให้จิตใจเราชุ่มชื่นนะคะใช้ได้กับทุกคนเลยเนาะลองหาอะไรที่ชอบจริงๆอะค่ะอย่างอ่านหนังสืออย่างสาวอาทิตย์อย่างสมมติว่าคนที่ทำงานตลอดที่แบบทำออฟฟิศน่ะแล้วก็เครียดน่ะพอเกิดความเครียดปุ๊บคิดเลยว่าเดี๋ยวสาวอาทิตย์เนี่ยจะหาเพื่อนเหมารถตู้ไปบางแสนพัทยาพอตรงนั้นเนี่ยเหมือนสมองเราอ่ะมันก็จะแบบกลไกที่เราอารมณ์เสียอยู่กับงานอะไรเนี่ยค่ะไปอยู่ในโลกของจินตนาการมนุษย์เราต่างจากสัตว์ทั่วไปก็คือเราสามารถจะอยู่ในโลกจินตนาการได้ที่สวนงานของเราเพื่อมาเป็นพลังให้จิตใจเนี่ยชุ่มชื่นกับเครื่องในการที่ทำงานอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นรูทีนหรือเราเซ็งหรือเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหาตัวช่วยอ่ะนะคะหาช่วงเวลาดีๆให้เป็นแรงผลักดันของเราใช่ใช่แต่ว่าเรามองเห็นได้อย่างเช่นว่าถ้าเราชอบดาราเกาหลีอาจจะเอาสายรูปวางไว้ตรงโต๊ะเราอะไรอย่างเงี้ยที่ดูปุ๊บสมองก็จะแบบว่าเหมือนกับหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารของความสุขเนี้ยนะคะไปแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่สมองเนี้ยเราหลั่งสารความสุขเนี้ยมันก็จะมีสารความสุข4ตัวเนี้ยมันก็มักจะไปด้วยกันเนาะนะคะในการที่สมมติว่าเราเศร้าหรือเราเบื่อเนาะเราหากิจกรรมทำอันนี้เดี๋ยวครูจะบอกเลยว่าเอาให้สาร4ตัวเนี่ยให้มันหลั่งออกมาเพื่อที่เราอ่ะจะลบหรือว่าแบบประมาณว่าลบล้างหรือว่าสกัดหรือว่าตัดกลไกที่เราทำให้เราอ่ะเบื่อจะไปแบบว่าซึมเศร้าหรือว่าทำงานต่อไปไม่ได้บางทีบางคนเครียดอย่างเช่นว่ามาเรียนพัฒนาแล้วแบบสมมติว่าไม่ชอบวิชาบางวิชาที่อ่านแล้วเราแบบฝืนมากเลยอ่ะอ่านแล้วบอกโอ้โหมันไม่ไหวแล้วอ่ะอยากจะไปดรอปอยากจะแบบลาออกเลยไปทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเจอวิชานี้สมมติเนาะนะคะอย่างอาจจะแบบว่าวิชาจิตวิทยาครูอะไรเงี้ยอ่านแล้วไม่เก็ตหน้าไม่เข้าใจเลยส
อนอะไรเออผู้จัดเขาเจออะไรเป็นต้นเนาะเสร็จตรงนี้ถ้าสมมติว่าไม่ชอบวิชาครูใช่ไหมคะเราลองหาเราที่เฮ้ยอย่างเราจะต้องดึงตัวเราอะออกจากการอ่านหนังสือเนี่ยง่ายที่สุดเลยก็คือว่าเปลี่ยน move ร่างกายเพราะว่าการค่ะการ move ร่างกายเนี่ยมันจะเชื่อมโดยตรงเลยเนาะกับจิตใจหรือกับสมองของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยมันบงการจิตใจเหมือนกับที่ตอนเราเป็นเด็กอะที่เคยเล่าให้ฟังอะนะคะเหมือนกับระบบการศึกษาที่ให้เด็กตั้งแต่แบบว่า4ขวบทำไมเราถึงต้องเข้าโรงเรียนตั้งแต่4ขวบตั้งแต่เด็กอะทำไมเราถึงแล้วมันเป็นอย่างทั่วโลกทำไมไม่ให้เด็กเข้าเรียนอายุ18เลยก็ได้ถูกไหมแต่ดูสิทุกประเทศทั่วโลกจะต้องเข้าเรียนตอนสี่ขวบอนุบาลมันมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าช่วงเด็กซึ่งตั้งก่อนว่าก่อน5ขวบเนี่ยสมองเนี่ยจะเซตพฤติกรรมนะเราจะเป็นคนยังไงเราจะเป็นแบบว่าผู้นำเราจะเป็นคนขยันขันแข็งเราจะเป็นคนแบบโลกสวยเราจะเป็นคนที่แบบว่าเศร้าซึมอะไรเงี้ยมันเซตก่อน5ขวบถ้า5ขวบเกินไปแล้วเนี่ยฟลอยด์บอกว่ายากแล้วที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นกลุ่มอีลิตเนี่ยผู้ปกครองของประเทศก็จับมือกับระบบการศึกษาเนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีของมิเชลฟูโก้เนาะไม่ใช่ของครูเนาะเป็นของโพสต์โมเดิร์นนะคะน่าสนใจมากที่ครูอ่านแล้วขนลุกนะคือตุ๊กครูไม่เคยเห็นว่าเอทฤษฎีนี้มาก่อนแล้วพอมันเพราะมันเป็นช่วงหลังค่ะพอมาอ่านจำได้ว่าตอนอ่านครูมันทัดแรกอะว่าขนลุกเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงความคิดครูเกี่ยวกับระบบการจัดการของโลกนี่เลยแล้วจัดการกับตัวเราโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยเราคิดอะไรเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีกลไกเนี่ยนะคะมีเทคนิควิธีการกระบวนการให้เราคิดแบบนี้เขาก็จับเหตุเลยต้องมีกันใช่ไหมตอนที่เราเนสเซอรี่ก็ตามอนิบาลอ่ะดึงเราออกมาจากแม่จากบ้านจากพ่อแม่ที่เรากำลังจะเปิดตู้เย็นกินโดนัทพิซซ่าเฮ้ยลูกโรงเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะร้องอะไรอย่างจะอยู่กับแม่อะไรอย่างจะเล่นตุ๊กตาอะไรอ่ะเขาก็จับเราไปนี่ถึงภาพวันแรกที่เราไปที่โรงเรียนอนิบาลเราเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบมีอาจารย์แล้วห้ามพวกเราวิ่งออกจากนอกห้องเด็กขาใช่ไหมเพราะอาจารย์เป็นคนคุมก็ให้จับนั่งเรียงเธอเรียงอาเล็กที่นี่เล็กนี่จะนั่งเพื่อนสนิทก็ไม่ได้ถ้าการจัดโต๊ะการจัดเก้าอี้เนี่ยมันก็มาควบคุมเขาเรียกว่าใช้ร่างกายเนื้อเอ็นไขความคิดนะอ๋อเราจะอยู่นิ่งๆนะแล้วเด็กงานไม่มีเนาะพวกเราทุกคนก็รู้มันก็อยากจะวิ่งคือมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราต้องการอิสรภาพอ่ะเราอยากจะวิ่งลงไปในทุ่งทานตะวันเราอยากจะเก็บแบบว่ามะม่วงเก็บอะไรมากินวิ่งลงน้ำอ่ะไม่ใช่ว่าให้มันนั่งตอนเนี้ยทั้งวันน่ะนู่นที่อยู่ตั้งแต่กี่โมงเราไปเรียน9โมงเนาะถึงเที่ยงแล้วมีอาจารย์มาพูดอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับเขาเรียกว่ามันขัดแย้งกับสรีระขัดแย้งกับการทำงานร่างกายของมนุษย์ที่เราจะต้องวิ่งว่าออกกำลังกายอะไรเงี้ยนั่งจำได้ว่าพอถึงเที่ยงเสร็จก็ทานข้าวใช่ไหมทานข้าวก็ต้องนั่งเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ต่างจากคุกเลยอะที่มีทฤษฎีเขาให้เราแบบเหมือนแบบไปอยู่ในคุกพอเสร็จปุ๊บให้นอนหลับใช่ไหมนอนหลับเราก็ไม่หลับเขาว่ามันไม่ใช่เวลานอนของเด็กนะมันโดนบังคับมาแล้วพอตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยน้องสาวขู่เครียดจนเพื่อนเอาปากกาทิ่มตรงเนี้ยเพราะเพื่อนเครียดนะจนแบบแผลตรงเนี้ยปากกาติดนี้เลยนะเด็กเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องปลุกต้องปลุกตอนพอเราหลับไปสักพักนึงเราอยากจะนอนก็ต้องปลุกเรามาอาบน้ำปะแป้งกลับบ้านเราทำอย่างนั้นซ้ำเป็นการกระทำที่ซ้ำอ่ะที่ทำให้จิตใจสมองเราเนี่ยเชื่อฟังคำสั่งทีนี้เราก็จะอยู่ในกฎหมายละอาจจะอยู่ในที่ทำงานในออฟฟิศที่นั่งวันละ8ชั่วโมงโดยที่จิตใจไม่หรือว่าสมองเราไม่ตั้งคำถามละว่าทำไมจะต้องจับเรามาทำงานในออฟฟิศนั่งแบบนี้เพื่อที่จะทำงานได้รายได้ไม่กี่บาทสำหรับเพียงหรือเจ้าของบริษัทคนเดียวเราไม่เคยมีคำถามพวกนี้เลยจนแบบวิเชียรโฟก็บอกว่าโอ้โหมันเหมือนกับแบบมาโง่เดินตามไปเป็นแขกเนี้ยที่ใช้มาตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหนะตั้งแต่กรีกโรมันตั้งแต่เริ่มมีแบบมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นแห่งแรกของโลกที่เอาจับมานั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยแต่ครูก็ว่าในดีมีเสียในเสียมีดีอ่ะถ้าอย่างนั้นมันจะไม่สามารถปกครอง7,000ล้านคนทั่วโลกในแต่ละประเทศได้เลยเพราะเราจะมีกฎหมายใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะเหมือนกับตรงนี้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพความคิดของตัวเองแล้วก็ที่อันตรายที่สุดนะ
ก็คือว่าเราอาจจะฉลาดเท่าๆกันแล้วเราก็จะมีเทคนิคในการที่จะโกงคนนู้นคนนี้หรือว่าไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนน่ะเขาเรียกว่าปกครองเราโดยใช้อำนาจแบบแยบยลปกครองโดยไม่ปกครองเห็นไหมถึงเราเดินไปในถนนทุกวันทำงานไม่จำเป็นว่าจะต้องมีตำรวจมองเราแต่ว่าร่างกายเราอะบงการจิตให้ทำตามระเบียบของสังคมไฟแดงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราถูกฝึกมาตั้งแต่อนุบาลเหมือนที่ฟรอยด์บอกก่อน5ขวบเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนทานน้ำไหลอะสมองเส้นสมองเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนอะเราจะเป็นคนที่แบบว่าง่ายแบบว่าปกครองง่ายคือพูดอะไรหัวหน้างานสั่งอะไรเราทำควบคุมง่ายควบคุมง่ายควบคุมง่ายแต่เมื่อมันก็มีความดีเพราะว่าครูมันอันตรายมากที่สุดนี้เวลาสอนกับนิสิตในมหาลัยบางทีก็จะไปประท้วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะถูกวงการหรือถูกควบคุมโดยอำนาจรัฐบวกกับระบบการศึกษามาอยู่ตลอดซึ่งมันเหมือนกับว่าแหกกฎน่ะแหกข้อออกมาเห็นแสงสว่างอ่ะแต่จริงๆที่เขาทำตรงนั้นอ่ะเขามีความปรารถนาดีเพื่อที่จะให้มนุษยชาติอยู่รอดเนาะไม่งั้นมันก็จะแบบคอยแบบเอาขัดแย้งกันใช่ขัดแย้งทำตามความต้องการของตัวเองแต่พอมีระบบนี้มาครอบอยู่เนี่ยเราจะทำตามความต้องการของส่วนรวมแล้วมนุษยชาติก็ขับเคลื่อนอยู่รอบตรงนี้อ่ะคำถามเดิมจำไม่ได้แล้วที่ถามว่าอ๋อที่ครูบอกใช่ไหมว่าที่ต้องเศร้าที่เราเศร้าเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าอยู่ในระบบครอบงำทำให้เราไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้สร้างสรรค์หรือเราไม่สามารถที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะไม่รู้ตัวคนที่แท้จริงอะขาดหรืออะไรจริงไหมน้องนิวเพราะว่าพอถึงก่อน5ขวบช่วงเนี้ยสมองเซลล์สมองเนี่ยมันจะเชื่อมกันเหมือนในฟินแลนด์ที่เด็กจะรู้ว่าตัวเองมีความสามารถมีทักษะอะไรที่แบบแหลมเฉียบออกมาจากคนอะอันนี้ก็ทำให้เหมือนคนแบบทั่วไปอะที่เรียนไปตามแขกอะเนาะคณะก็มีแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเรียนโดยที่เราไม่ตั้งคำถามเรียนโดยที่เราไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการส่วนของเราเพราะเราถูกให้ทำให้แข่งขันกันใครเรียนได้จำได้ดีไอ้ที่1คนที่เรียนได้เก่งก็คือคนที่จำดีถูกมั้ยที่จำในตำราไปตอบข้อสอบได้อย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เรียนเลยว่าเฮ้ยต้องช่วยเพื่อนถ้าสมมติว่าเป็นครูนะครูถ้าครูออกกฎหมายนะใครที่ช่วยเพื่อนให้แบบผ่านทั้งห้องอ่ะได้ที่1เงี้ยมันก็จะเป็นการแบบช่วยเหลือกันน่ะนะคะเหมือนกับว่าไม่แข่งแย่งแข่งขันที่น้องลีบอกว่าผมไม่แข่งกับใครผมแข่งกับตัวของผมเองในทุกวันใช่ไหมคะแต่เพราะว่าแต่ละคนที่มาแบบว่าหลากหลายวิธีการเนี่ยการเลี้ยงดูเนี่ยวิธีการก็ไม่เหมือนกันโอ้เป็นจิตวิทยาขั้นสูงมากอ่ะของน้องมิวอ่ะโดยไม่ต้องเรียนเลยผ่านจากประสบการณ์แล้วความคิดที่น้องมิวบอกว่าตระหนักรู้ด้วยตัวเองนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าพอนอกจากไอ้ตรงกรอบเนี่ยการศึกษาที่ครอบเราแล้วเราจะต้องรู้กลไกเนี่ยนะคะว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะต้องใช้ศักยภาพของเราค้นหาตัวเองเนาะแล้วที่สมมติถ้าเราเศร้าเนี่ยเราพยายามหาให้แบบว่าทำยังไงจะให้สาร4ตัวเนี่ยใส่สีสหายออกมานะคะอย่างเอ็นโดฟินเนี่ยต้องออกวิ่งเลยใช้ร่างกายวงการจิตเลยสมมติจิตกำลังเศร้าอย่างเงี้ยคนแบบเบื่อเศร้าคือจะฆ่าตัวตายลองไปวิ่งเลยท้าเลยวิ่งให้แบบกำลังให้เหงื่อออกอ่ะนั่นอ่ะแล้วเนี่ยพอสารอันนี้หลังมามันก็จะเหมือนยาเสพติดอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าผมมีความสุขจังเลยเปลี่ยนความคิดแต่ถ้าเราไม่ออกกำลังกายไม่เคลื่อนไหวร่างกายนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะจิตมันต้องก็เหมือนขบวนรถไฟอ่ะมันก็จะไปดึงแต่เรื่องลบๆมาแต่พอเรา move เราไปออกกำลังกายใช่พอสารนี้มันจะละลายความคิดของเราอ่ะสร้างความคิดใหม่ขึ้นมาว่าเราเอ้ยโลกนี้มีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองก็คือว่าเป็นสารออกซิโทซินอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นสารความรักความสัมพันธ์พอเวลาเราเต็มอย่างเงี้ยคุยกับเพื่อนสนิทเลยเหมือนที่น้องมิวแนะนำว่าเป็นคนหาความสุขง่ายผมแค่คุยกับเพื่อนนะผมก็แบบมีความสุขแล้วที่เพียรนายอย่างเงี้ยตรงนี้แหละโค้ดสารตรงนี้จะหลังเป็นสารความรักความสัมพันธ์ที่เราอยู่กับเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นคนที่น่าสงสารที่สุดกูว่าคือคนที่โดดเดี่ยวที่มุ่งแต่บอกว่าจะเอาเงินจะเอาเป้าหมายจะเอายศตำแหน่งอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้สารความสำคัญในนี้หลังมาจะทำให้เราหายป่วยได้จะทำให้แผลหายเร็วด้วยนะถ้ามีการทำวิจัยในต่างประเทศอ่ะเป็นแผลแล้วก็หายเร็วแล้วก็จะสารตัวเครียดนะคอร์ติซอลที่จะทำให้แบบเกิดโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นมะเร็งอะไรเนี่ยสารความสำคัญไม่ดีแล้วเขาดูว่าถ้าคนอายุ100ปีขึ้นไปอ่ะ
จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะไม่ใช่คนรวยที่สุดแต่เป็นคนที่มีคนรักแล้วก็รักคนอื่นมากที่สุดตรงนี้ค่ะก็จะทำให้เราอายุยืนเนาะนะคะแล้วก็สารตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซโรโทนินค่ะเซโรโทนินเนี่ยจะออกตอนที่เรานั่งสมาธิหรือว่าเราผ่อนคลายน้องมิวใช้ทุกตัวแต่น้องมิวไม่รู้น้องมิวทำถูกตามทฤษฎีแนวคิดจิตวิทยาทุกตัวเลยเพราะน้องมิวบอกว่าเมื่อกี้พอผมเครียดผมฟังเพลงแล้วผมรู้สึกผ่อนคลายที่น้องมิวรู้สึกผ่อนคลายเพราะสารตัวเนี้ยมันหลั่งมาให้เราแบบสบายเหมือนถ้าเราไม่นั่งสมาธิเนี่ยเพราะนุ่มๆแล้วเราเอ็นหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะแบบว่าทำให้ร่างกายสบายเพราะว่าสารตัวนี้หลังมาเรียกว่าสารสงบมีความสงบสุขในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นนะอันนี้แสบตัวแล้วเนาะตัวนึงก็คือดงคามีนคุปไปยังฟ้าช่วยดงคามีนไปแล้วนะยังไม่ครบไปแล้วเอ็นโดฟินใช่ไหมดงคามีนสารสำเร็จทำอะไรสำเร็จแล้วก็สามอะไรออกซิโทซินก็ความสัมพันธ์เนาะนะคะรู้สึกสุดท้ายคือดีพอเวลาเราอยู่ในไอ้ช่วงเวลาเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามหากิจกรรมที่จะบอกเพราะว่าแต่กิจกรรมในแต่ละอย่างก็เจอหลังสารแต่ละอย่างนี่ไม่เหมือนกันที่มาปรับสมองล้างคิดของสมองที่คิดลบนะคะที่รู้สึกเศร้าแต่หน้าที่การงานใช้ได้กับทุกคนผู้ชมที่แบบเบื่อที่ทำงานมากๆโดนเจ้านายด่าหรือว่าลูกน้องไม่ทำตามใช้สีตัวนี้มาล้างให้หมดสบายใจแฮปปี้เนาะง่ายเนาะจริงโครงสร้างของชีวิตก็รู้หลักโครงสร้างของชีวิตน่ะอยู่ง่ายนะคะง่ายขึ้นเลยง่ายขึ้นเลยเนาะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเศร้าหรือเบื่ออยู่ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราแก้ปัญหาโดยการออกกำลังกายด้วยเราสามารถแก้ด้วย positive thinking ด้วยได้ไหมคะอาจารย์มันจะยากตรงที่เวลาที่เราลบอย่างเงี้ยสมมติแฟนทิ้งอ่ะมันจะไม่โพสิทีฟอ่ะฝ้ายนึกออกมั้ยไปเห็นแฟนเราจับมือกับกิ๊กที่สถาบันอ่ะถ่ายรูปอะไรเงี้ยโอ๊ยโอ๊ยแฟนคะรูปเขาออกมาสวยเนาะเดี๋ยวกดไลค์ดีกว่าสิขีอะไรดีอ่ะโอ้ยฉันก็เคยถ่ายด้วยค่ะสถาบันโอ๊ยฉันถ่ายกันทุกวันแต่ก่อนกับปีอะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะฝ้ายมันคิดยากเนาะครูว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบงการสมองได้เหมือนที่ปาสกาลเคยพูดว่าหัวใจมันมีเหตุผลของมันเองที่สมองไม่มีวันเข้าใจทั้งที่เราเห็นอย่างซับซ้อนง่ายเนาะมันต้องเลิกแล้วมันถ่ายรูปหน้าชิดกันขนาดนั้นอ่ะออกสื่อขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่เลิกเพราะว่าเราใช้หัวใจเราใช้จิตใจเราใช้ความรู้สึกในการคิดไม่ได้ใช้สมองส่วนหน้าในส่วนของเหตุผลแล้วสมองส่วนลึกก็คือสมองส่วนในเนี่ยที่เป็นส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์ตรงนี้อ่ะมันจะนำสมองส่วนหน้าเพราะว่ามันลึกเราเข้าไปจัดการยากเวลาที่เราทุกข์เวลาที่เรารู้สึกว่าแฟนเราอ่ะแบบเจ้าชู้มากมันเลวสารพัดอะไรเงี้ยผู้หญิงมันเยอะแต่ทำไมเราถึงเลิกไม่ได้ทั้งที่เพื่อนทั้งหาไลน์บอกว่าเลิกกับมันเถอะมันเป็นเดี๋ยวไปโผล่ตรงนู้นโผล่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอีผู้หญิงหน้าใหม่ตลอดแล้วก็ไม่ได้อ่ะทั้งที่มีเหตุผลนะ 100% เลยไม่ได้เพราะหัวใจมันไม่ไปไงเจ็บดีกว่าที่จับๆอ่ะเจ็บๆไปเดี๋ยวมันก็ตอนเห็นหน้ามันหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนขบวนรถไฟอ่ะถ้าเจอในสถานการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นกูถึงบอกว่าเราต้องใช้ร่างกายวงการจิตเลยเพราะเราทำอะไรกับจิตใจไม่ได้เลยความรู้สึกเนี่ยทำยากมากถึงเป็นแบบโอ้โหแบบกูรู้หรือผู้รู้อ่ะครูว่านะเวลาเจอสภาพร้อนแรงที่ตายก็คือว่ามันจะคอนโทรลแบบจิตไม่ได้เลยอ่ะต้องใช้ร่างกายคอนโทรลเอาใช่แล้วตัวอย่างก่อนที่3วินะพอ3วิใครเข้ามารู้ไหมเหตุผลสารพัดมันก็จะมาช่วยบอกโอ้ยมันเป็นอย่างนั้นพวกเข้ามามันอยู่ที่ยีนตัวมันดียีนมันเลวแต่ตัวมันดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะต้องไปหาเหตุผลซัพพอร์ตเพราะเหตุผลก็คืออะไรมันก็คือความอารมณ์อ่ะที่มีข้ออ้างเขาบอกเป็นอารมณ์ล้วนๆเลยมันไม่มีเหตุผลหรอกเป็นอารมณ์ของเรามนุษย์จะทำตามความพึงพอใจแล้วก็หลีกหนีความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้เราพึงพอใจอ่ะถึงมันจะเลวแสนเลวหรือว่าเหตุผลน่ะที่เราต้องทิ้ง 100% น่ะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราใช้หัวใจใช้อารมณ์ในการนำเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาตัวนึงมานำอารมณ์ก็คือที่ร่างกายนี่แหละใช้เหมือนพวกที่มาใช้ระบบการศึกษา
าครอบงำความคิดดึงตัวนั้นมาใช้เป็นประโยชน์เลยวิ่งเลยอย่าเกิน3วิตัดสินใจเลยพอเจออย่างเงี้ยนึกถึงเลยคลิปนี้ที่เราดูกันเลยนึกถึงหน้าพี่หมิวก็ได้หน้าหล่อๆเนี่ยเรียกว่าเฮ้ยสมมติเรากับแฟนนะโอ้วันนั้นดูรายการที่มีพี่มิวนะโอ้เราต้องวิ่งเราเอาวิ่งเข้าพี่มิวก็ได้วิ่งว่าเราจะได้แบบรอดตายคิดจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงพี่มิวเลยเอาวิ่งเลยพอสารเอ็นโดรฟินหลั่งออกก็จะล้างความเศร้าล้างอารมณ์ที่ไม่ดีที่ฝ่ายหามันก็จะหมดไปแล้วมันก็จะคิดเรื่องใหม่เพราะสมองมันก็จะคิดตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็จะทำงานไม่หยุดก็ต้องใช้แบบนี้เคลียร์เนาะครับถือว่าเป็นข้อแนะนำที่ดีมากเลยครับอาจารย์ถือว่าทฤษฎีที่อาจารย์ได้พูดมาแล้วก็ผสมกับประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยค่อนข้างเต็มที่มากเลยเมื่อกี้ซึ่งผมฟังไปแล้วแบบก็ได้จับเอาไปประยุกต์ใช้ได้แน่ๆประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งผมแล้วก็อาจจะเป็นทั้งคนทางบ้านนะครับที่รับชมไลฟ์สดอยู่ครับทีนี้ผมอยากจะให้พี่มิวครับได้ให้คำแนะนำกับน้องๆ นะครับที่หมดไฟในการเรียนแบบอยากให้กำลังใจในแบบฉบับของพี่มิวครับอยากให้พี่มิวพูดสักหนึ่งว่าเราจะให้น้องๆที่กำลังหมดไฟในการเรียนนะครับมีวิธีคิดยังไงให้เขาคิดยังไงถึงจะฟื้นฟูตัวเองพัฒนาไปต่อได้ไหมถ้าหมดไฟเอาทุกอารมณ์เลยแล้วกันครับคือไม่ใช่แค่หมดไฟท้อหรือว่าโกรธหรือว่าเศร้าอย่างแรกเลยต้องรู้ตัวเองก่อนต้องรู้เลยว่าตอนนี้เราแบบสเตตัสของอารมณ์เราคืออะไรเช่นแบบเราโมโหอยู่เราต้องยอมรับนะว่าเราโมโหหรือแบบเราเสียใจอยู่เรายอมรับว่าเราเสียใจอยู่คือไม่ใช่แบบเราโมโหแล้วก็แซงทำเป็นว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้โมโหนะเราไม่ได้เป็นอะไรนะอะไรเงี้ยยิ่งเราไม่เป็นอะไรมากเท่าไหร่อ่ะยิ่งยาวผมรู้สึกเวลาเราทะเลาะกับเพื่อนจะเห็นชัดเลยว่าแบบเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่านี่แบบไม่ได้เป็นอะไรทั้งที่แบบใครก็รู้ว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันยิ่งทำใหสเตตัสการที่โมโหหรือว่าสเตตัสการที่เราเศร้าหรือว่าสเตตัสการที่เราท้อแท้นะพวกนี้มันยิ่งยาวขึ้นไปเรื่อยๆการที่เรารับรู้ว่าสเตตัสอารมณ์ของตอนนั้นคืออะไรมันทำให้เรายิ่งเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นมันจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราเป็นยังไงอยู่เช่นตอนนี้เราแบบเฮ้ยเราท้อมากเลยทำไมเราถึงท้อไออันนี้ก็จะคล้ายเรื่องเป็นพุทธศาสนาอะไรเนี่ยแบบทำไมเราถึงท้อเพราะอะไรแล้วการที่ทำมันจะให้เราหายท้อเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอะไรพวกนี้มันคล้ายๆหลักพุทธศาสนานะแต่ผมรู้สึกว่ามันสามารถใช้จริงได้เช่นสมมติว่าไปโกรธเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเบี้ยวนัดกินข้าวเราจะแบบโมโหมากเลยโมโหแบบคนโมโหเลยทำไมไม่มาตามนัดทำไมไม่ยอมไม่มาตามนัดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรารู้ว่าเราโมโหอยู่อ่ะก็บอกเพื่อนไปเลยว่าเนี่ยโมโหอยู่นะโมโหที่แบบไม่ยอมมาทั้งที่เรานัดกันแล้วไม่ยอมมาเพื่อนก็คือรู้ว่าเอ้ยการที่เราไม่มาเนี่ยทำให้เพื่อนโมโหนะเลยขอโทษคราวหน้าจะไม่ทำอย่างนี้อีกแต่การที่ถ้าเกิดว่าเราโมโหแล้วเพื่อนถามว่าเป็นอะไรเราบอกไม่เป็นอะไรไม่จบเพื่อนก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนผิดหรือเปล่าเพื่อนเอ้าแล้วผิดยังไงวะอะไรเงี้ยก็แบบก็บอกไปแล้วนี่ว่าไม่มาแล้วทำไมต้องโมโหขนาดนี้ด้วยผมรู้สึกว่าแบบการยอมรับข้างอารมณ์ของตัวเองมันทำให้เราสามารถแบบหาเหตุผลแล้วก็หาคำตอบของสถานการณ์นั้นได้แล้วสามารถแก้ได้มันโยงไปอย่างนั้นปะเนี่ยสมมติว่าถ้าท้อกลับไปที่ท้อเรื่องการเรียนกลับไปที่การที่เราท้อเรื่องการเรียนเงี้ยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเราอยากเรียนมากขนาดไหนเราแบบอยากเรียนอันนี้จริงๆไหมบางทีแบบเราอาจจะโดนบังคับเรียนหรือว่าเราไม่ได้อยากเรียนอันนี้จริงๆมันอาจจะทำให้เกิดการท้อแท้ได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องมองไปที่ว่าในเคสว่าเราโดนบังคับเรียนการที่เราบังคับเรียนแล้วเราเรียนเพราะอะไรเพราะเรารักพ่อแม่เพราะเรารักคนที่มาบังคับเราหรือเปล่าถ้าเราไปโฟกัสที่ว่าการที่เราสามารถเรียนได้เพื่อตอบแทนเขาหรือว่าทำให้เขามีความสุขมันก็อาจจะทำให้เราหลุดจากสเตจนั้นได้หรือว่าการที่เราท้อแท้เพราะว่าเราไม่ได้อยากเรียนคณะนี้จริงๆตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าแต่ว่าเสียเวลามาตั้งนานและอะไรเงี้ยคราวนี้เราก็มองแล้วว่าการที่เวลาที่เราเสียไปกับเวลาหลังจากนี้ที่เราต้องทนทุกข์ทรมานเราจะเลือกอะไรถ้าสมมติว่าน้องถ้าน้องแคร์นะน้องๆกลับมานั่งคิดแล้วแบบเฮ้ยเราแคร์เวลาที่เสียไปมากกว่าแบบเรารอเรียนจบก่อนแล้วกันตีแล้วเดี๋ยวโทรไปค่อยต่ออย่างอื่นก็ได้หรือว่าไอสิ่งที่เราอยากทำมันไปหาเรียนที่อื่นได้ไม่ต้องเรียนแบบปริญญาตรีก็ได้อะไรเงี้ยก็เรียนต่อไปก็ได้หรืออินเคสว่าน้องรู้สึกว่า
ในการที่เราเรียนต่อไปเนี่ยมันทุกข์ทรมานมากเลยไม่อยากเรียนแล้วมันก็ไม่ผิดนะที่จะซิ่วแล้วไปเรียนอันอื่นอันนี้เราต้องกลับมารีเช็คตัวเองว่าสุดท้ายเราแบบเราอยู่ในสเตตัสไหนคือเราพี่ไม่สามารถให้คำตอบแน่นอนได้หรอกว่าคุณจะตอบอันไหนต้องแบบไปรีเช็คตัวเองแต่ละคนคิดต่างกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่มิวก็ให้ได้ให้แง่คิดมาว่าเหมือนครับเราจะต้องรู้เท่าทันตัวเองถูกไหมครับเราถึงจะสามารถทำอะไรต่อไปได้ซึ่งจริงๆแล้วคนเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือแบบโลกใบนี้สามารถอยู่ได้ง่ายไม่ว่าใครก็จะมีความสุขได้ถูกไหมครับถ้าเรารู้เท่าทันตัวเองก็รู้ที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับใช่แล้วผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นมันมีเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนยังไม่ค่อยเก็ตเรื่องการเปลี่ยนแปลงครับผมอันนี้คือผมรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันทุกๆวินาทีคือตอนนี้เช่นการที่เรานั่งอยู่ตรงนี้อากาศรอบตัวเราเปลี่ยนไปแล้วอายุของโต๊ะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วคือแบบมันไม่มีอะไรสามารถคงอยู่ได้ตลอดไปหลายคนชอบคิดว่าตัวเราอ่ะเป็นอย่างเนี้ยซึ่งความจริงแล้วว่าลองกลับมานึกดูนะตัวเราตอนนี้กับในอดีตก็ต่างกันแล้วขนาดแค่แบบของกินที่ชอบบางทีอาจจะต่างกันเลยนะเมื่อก่อนผมชอบกินแกงจืดเต้าหู้ตอนนี้ผมไม่ได้ชอบแล้วเมื่อก่อนผมชอบสีแดงตอนนี้ชอบสีน้ำเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปจำกัดความเป็นตัวเองมากเกินไปหน่อยหรือว่าบางทีคือเคสเลวร้ายมากเลยนะหลายๆคนชอบจำกัดความเป็นคนอื่นชอบบอกว่าเนี่ยเพื่อนเราเป็นคนอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยทุกคนเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วเพื่อนคุณไม่มีทางเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลาหรอกเวลาผ่านไปแล้วอ่ะเพื่อนคุณก็เปลี่ยนไปแล้วว่าแบบเขาอาจจะแบบมีภาระต่างๆที่เขาต้องทำมีการงานที่เขาเปลี่ยนไปมันทำให้แบบบางทีนิสัยหรือบุคลิกต่างๆหรือความรับผิดชอบหรือว่า mindset เขาอ่ะมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วคุณเนี่ยหยุดเรียนรู้กับเพื่อนคุณหรือเปล่าว่าความจริงแล้วแบบเพื่อนคุณเป็นยังไงถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้อ่ะคุณสามารถแบบชกเขาต่อไปได้หรือว่าแบบสามารถ keep going กับเขาต่อไปได้แต่สุดท้ายแล้วแบบถ้าคุณหยุดเรียนรู้เขาอะก็กลายเป็นว่าคุณไปโทษเขาว่าเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอันนี้แบบเคสนี้ผมว่าใช้ได้กับแฟนใช้ได้กับแฟนเหมือนกันนะเพราะแบบผมเห็นหลายๆคนชอบทะเลาะกับแฟนแล้วบอกว่าก็เปลี่ยนไปอะอะไรเงี้ยหมดโปรแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหมดโปรแล้วหรือว่าเลิกกันเพราะว่าเปลี่ยนไปผมรู้สึกว่ามันทุกคนเปลี่ยนไปอยู่แล้วจริงๆตามการเวลาใช่แล้วผมว่ายิ่งเรื่อง mindset อะคนเราเปลี่ยนง่ายนะผมว่าใช่ไหมครับอาจารย์เรื่อง mindset ใช่แบบคนเราแบบแค่ถ้าเราพลิก mindset อ่ะมันทำให้ความสำเร็จเราเปลี่ยนไปได้เยอะเลยนะก็โยงกลับมาเรื่อง goal mindset ถ้าเราแบบเปลี่ยนจาก fix mindset เป็น goal mindset มันทำให้การทำงานต่างๆของเราเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากๆครับขอบคุณแนวคิดดีๆจากพี่มิวนะครับทีนี้ทำมาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วครับเวลาเราก็ใกล้จะหมดลงเรื่อยๆแล้วใช่หมดแล้วตอนนี้นะครับเป็นช่วง Q&A ครับซึ่งคำถามที่ส่งมาจากทางไลฟ์สดนะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้เวลาเราค่อนข้างเหลือน้อยเลยได้มา1คำถามครับที่เราจะมาถามพี่มิวนะครับซึ่งก็ตรงกับตัวพี่มิวเลยเพราะว่าผมเห็นว่าพี่มิวเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็เป็นคนที่โพซิทีฟมากเลยครับจากการที่ได้สัมภาษณ์มันคิดบวกคือต่อยรู้สึกว่าคนละบวกกันค่ะพี่มิวทุกอย่างคือจบลงได้ง่ายด้วยความคิดบวกของพี่มิวเลยที่พี่มิวได้พูดมาวันนี้นะครับซึ่งคำถามที่จะถามวันนี้นะครับจาก Q&A ทางบ้านนะครับก็คือทำอย่างไรให้เป็นคน positive ครับ positive thinking เอาจริงๆนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมเป็นคน positive thinking หรือเปล่าผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่กับปัจจุบันมันมีแบบมันมีอยู่แล้วแหละการที่เราแบบไปอยู่ข้างนอกบ้างแต่การอยู่กับปัจจุบันมันคือการที่เรามีสติมันคือเรารับรู้ตลอดเวลาว่ารอบตัวเราคืออะไรทั้งเซนส์ทั้ง5ของเราตอนนี้ผมแตะโต๊ะอยู่ผมหายใจอยู่กลิ่นเป็นยังไงหรือว่าตอนนี้ผมกำลังพูดอยู่พูดเรื่อง grow mindset ได้คุยกับทุกๆคนอยู่มันคือการอยู่กับปัจจุบันจริงๆมันแบบมันทำให้เราเห็นอะไรต่างๆได้มากขึ้นการที่เราฟังเพลงเนี้ยฟังเพลงที่เราชอบมันชัดเจนมากขึ้นขึ้นลงทีแต่ละอย่างที่เราฟังมันมีอะไรบ้างเนื้อเพลงเป็นยังไงแล้วความรู้สึกจริงๆของเราตอนนั้นมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ว่าเราผมไม่รู้ว่าคำว่าการคิดเป็น positive นี้มันแบบบางทีก็เป็นแบบเป็นข้อลบนะใช่ไหมครับอาจารย์แบบเช่นแบบอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราแบบเราเห็นเขาอยู่กับแฟนแล้วไปคิดโพซิทีฟมันก็ไม่ได้ใช่ค่ะมันต้องแล้วแต่สถานการณ์ด้วยใช่แล้วแต่สถานการณ์มากเรื่องการคิดโพซิทีฟผมรู้สึกว่าการมีสติหรือว่าการอยู่กับปัจจุบัน
มันดีกว่าการคิดโพสิทีฟอีกนะผมรู้สึกแบบเรารู้ว่าตอนนี้เราอารมณ์เป็นยังไงรู้ว่าตอนนี้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันตัวเองรู้ว่าแบบตอนนี้เราเป็นยังไงผมจะทำให้เรารู้ต่อไปว่าเราสามารถวางแผนได้รู้ว่าอนาคตเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อหรือว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะเรารู้อยู่ว่าแบบปัญหาตอนนี้คืออะไรเพราะผมเห็นหลายๆคนนะบางทีแบบมีปัญหาอาจจะแค่เรื่องเดียวนี่แหละแต่เขาดันไปแบบเหมือนคิดซ้ำหรือว่าคิดวนมันเป็นการผูกเงื่อนในหัวตัวเองแล้วก็ไม่สามารถแก้ได้วิธีการพวกนี้ผมรู้สึกว่าให้ลองเอากระดาษมาแล้วก็นั่งเขียนทีละข้อเลยข้อหนึ่งปัญหาเราคืออะไรข้อสองปัญหาคืออะไรมันเป็นการแก้เชือกที่อยู่ในปมในหัวเราออกมาเป็นแบบเป็นบุลเลตว่าคืออะไรบ้างแล้วเขียนให้แบบสั้นที่สุดเลยนะไม่ใช่เขียนเป็นประโยคยาวๆเขียนแบบเป็นข้อๆเลยแบบสั้นๆเลยแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วปัญหาเรามันมีเยอะหรือเปล่าบางทีอาจจะแบบเขียนมาปุ๊บอ้าวมีแค่ข้อเดียวนี่ว่าเราแก้อันเนี้ยเราแบบมีความสุขแฮปปี้สำเร็จแล้วแต่ไม่ได้ตอบคำถามในโพสิทีฟเลยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นมุมมองใหม่ที่ทุกคนจะสามารถนำไปประยุกต์แล้วก็นำไปใช้ได้จริงค่ะที่ว่าสติสำคัญที่สุดเพราะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอนาคตต่อไปเราควรจะทำอะไรต่อครับก็ขอบคุณสำหรับมุมมองแนวคิดนะครับอีกแนวคิดนึงจากพี่มิวนะครับที่ทำให้พวกเราที่เราฟังไลฟ์อยู่นะครับได้มีแนวคิดใหม่ๆอีกมุมนึงไม่ว่าจะเป็นการ positive thinking หรือว่าการคิดแนวใหม่หรือว่า growth mindset นะครับซึ่งช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของเราแล้วก็อยากให้พี่มิวนะครับกับอาจารย์ตูนได้ฝากอะไรเล็กๆน้อยๆถึงน้องๆนิสิตเลยครับหรือว่าคนที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนนะครับหรือว่าอาจจะฝากผลงานหรือว่าอาจจะได้หมดเลยค่ะเล็กน้อยสักนิดนึงครับขอเชิญพี่มิวก่อนเลยครับอ๋ออันนี้ขอใช้เวลานี้พูดเสริมนิดนึงได้ไหมครับผมได้ค่ะได้ค่ะก็คือผมรู้สึกว่าวันนี้ผมค่อนข้างย้ำเรื่องสติกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมลืมเรื่องอดีตเพราะว่าอยากจะพูดอินเคสว่าหลายๆคนเนี่ยจมอยู่กับอดีตหรือว่ามองภาพตัวเองในอดีตมองภาพคนอื่นในอดีตไว้เป็นการแบบจำกัดความว่าเขาเป็นอย่างนั้นการที่ผมพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องสติเนี่ยอาจจะทำใหสามารถแบบรู้พอจากตรงนั้นได้อันนี้ลองให้เอามาปั๊บๆใช้ดูครับผมว่าคนเราเนี่ยไม่มีทางอยู่ในภาพนั้นได้ตลอดเวลาคนเรามีการแบบเติบโตไปเรื่อยๆคุณสามารถเก็บภาพความทรงจำนั้นเป็นแบบเป็นความสุขได้นะแต่คุณไม่สามารถจำกัดเขาว่าเขาหยุดอยู่ตรงนั้นหรือว่าควรจะหยุดอยู่ตรงนั้นมันไม่มีทางเพราะว่าเรารู้พอตลอดเวลาแล้วก็อยากจะเน้นย้ำเรื่องสติกับการเปลี่ยนแปลงครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องให้กำลังใจก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าสู้ๆครับตอนอันนี้แบบไม่ได้ขู่นะแต่ว่าการเรียนปตรีหรือว่าการเข้ามหาลัยหรือว่าผู้คนเรียนในมัธยมอยู่อาจจะยากแล้วเข้าปตรีก็อาจจะยากขึ้นยิ่งมาแบบพอเราเรียนจบแล้วเราต้องมาทำงานเราต้องมารับผิดชอบชีวิตตัวเองหรือว่าสุดท้ายเราต้องรับผิดชอบครอบครัวด้วยเนี่ยมันหนักกว่าเดิมเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่ามันไม่ได้หนักขนาดที่ทุกคนไม่สามารถแบบจะอยู่ไม่ได้นะทุกคนทนไหวแน่นอนครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากให้มองตัวเองแล้วก็ศึกษาจากตัวเองนั่นแหละว่าสิ่งที่ตัวเราขาดคืออะไรสิ่งที่เราพัฒนาได้คืออะไรสิ่งที่ตัวเรารู้สึกผิดพลาดคืออะไรแล้วการที่ทำให้มันถูกต้องได้คืออะไรลองแบบศึกษาตัวเองดูแล้วก็เรียนรู้ในทุกๆวันครับผมครับก็ฝากผลงานสักเล็กน้อยฝากผลงานสักเล็กน้อยได้ค่ะโอ้ฝากซิงเกิลใหม่ที่ออกมาครับผมฝากซิงเกิลใหม่ด้วยครับผมซีซั่นออฟอยู่ครับเพลงชื่อว่าทุกดูเพลงนี้เนี่ยผมแต่งขึ้นทำขึ้นมาเพื่ออยากจะใช้เป็นแบบของขวัญให้กับแสดงความรักให้กับใครบางคนให้กับอย่างของผมเนี่ยแต่งมาเพื่อมอบให้กับแฟนคลับครับสำหรับคนฟังหรือว่าผู้ฟังต่างๆเนี่ยอยากให้รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเรารักใครอ่ะเราอยากจะมอบเพลงนี้ให้ก็คือเพลงนี้ถูกแบบแต่งมาด้วยวัตถุประสงค์นี้ครับผมแล้วก็นั่นแหละครับผมแล้วก็ฝากติดตามผมในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีผลงานใหม่ๆเนี่ยมาให้ทุกๆคนเนี่ยได้ติดตามกันอีกเยอะเลยครับผมฝากด้วยครับผมแฟนคลับยิ้มแก้มแตกแน่ๆเลยค่ะพี่มิวครับต่อไปขอเชิญอาจารย์ตูนครับค่ะขอสุนพี่มิวเนาะพี่ครูดู MV นะคะ Season of You เมื่อคืนมันสวยมากเป็นแบบขอที่สุดที่ดู MV ในช่วงนี้มานะคะก็จะทำให้ดูเนาะใบไม้เห็นแล้วก็มีดอกไม้นะคะปีบานมีหิมะเวลาหิมะก็น่ารัก
พี่วิวก็น่ารักมากทำการหิมะแล้วก็ใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยทำแบบสวยมากนะคะลองไปรับชมกันคิดว่าแฟนคลับพี่วิวคงดูกันกับทุกคนแล้วแหละเนาะแล้วก็ค่ะวันนี้เป็นเหมือนความมหัศจรรย์เราเนี่ยในภาควิชาเนาะที่เชิญพี่วิวมาได้นะคะถ้าคุณจะสรุปตรงนี้นี่ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับให้ฟังครูรูทางด้านจิตวิทยาเลยที่ผ่านประสบการณ์จริงนะครูฟังแล้วบางช่วงก็แบบขนลุกเลยค่ะที่ว่าเฮ้ยแบบเหมือนน้องเขาอ่ะพูดออกมาจากใจอ่ะเนาะแบบสัมผัสได้เลยประสบการณ์คุณพูดที่ดีไม่เท่าพี่วิวเลยเพราะครูอ่ะพูดจากทฤษฎีเนาะนะคะแล้วรู้สึกว่าของพี่วิวอ่ะจะตรงประเด็นแล้วก็นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของพวกเราโอ้เป็นโอกาสดีมากๆเลยถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดเลยของพวกเรานะคะที่เชิญพี่วิวมานะคะก็ในโอกาสหน้าก็เหมือนกับว่าฝากเนื้อฝากตัวเนาะพวกเราทุกคนกับพี่นิวด้วยแล้วเราก็จะเป็นแฟนคลับพี่นิวตลอดไปนะคะคอยติดตามถ้ามีอะไรให้ช่วยอีกบอกได้เลยนะครับผมมือตายขอบคุณมากอินไซด์ขอบคุณมากเลยค่ะถ้าตัวคุณไทยดีมากเลยมากเลยนะถ้าคิดตามระบบนะโอ้ผมว่าเราจ่ายไม่หมดนะนะคะขอบคุณแทนท่านวิชาคณาจารย์ทุกคนนะคะแล้วก็นิสิตทุกคนนะคะโอเคนี่ค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรเล็กๆน้อยๆถึงนิสิตที่กำลังเปิดเทอมใหม่อยู่ด้วยไหมคะอาจารย์เปิดเทอมนะคะก็นิสิตทุกคนก็ขอท่านเรียนเนาะคนที่มาเรียนกับครูเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะครูก็จะพยายามสอนเอาทฤษฎีเนี่ยมาใช้คือจริงๆอ่ะความรู้อ่ะมันมีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วล่ะครูเป็นเหมือนไกด์อ่ะที่จะไปดึงเอาความรู้ของพวกเราออกมาพวกเราฟังพวกเราก็จะอ๋อใช่อ๋อพี่ใช่เหมือนกับพี่มีว่ะอ๋อใช่อย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีอ่ะบางช่วงบางตอนลืมไปลืมตระหนักรู้ไปแล้วการที่เราลืมตระหนักรู้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแตกในชีวิตทำให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าทำให้เราแบบล้มเหลวไม่เหมือนกับคนที่แบบประสบความสำเร็จที่เขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีไกด์คอยชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองชอบไปแบบว่าอบรมสัมมนานะคะหรือว่ามีคนแบบอย่างที่มีเยอะๆที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราอย่างนี้ค่ะให้พวกเราเลือกดึงเอาความรู้ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยออกมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างงดงามและประสบความสำเร็จนะคะเมื่อคืนครูก็คิดคำปิดอุตส่าห์คิดเมื่อคืนไม่นอนไม่หลับอยากฟังไหมครูบอกว่าครูว่าพระเจ้าเนี่ยทานฉลาดมากเนาะที่สร้างสวรรค์และก็นรกเนี่ยบนโลกใบนี้ของเราแต่พระเจ้าก็ไม่ลืมที่จะสร้างทางเลือกและการตัดสินใจที่จะให้พวกเรานี่ช่วยกันทำให้โลกเนี่ยเป็นสวรรค์เพียงอย่างเดียวนี่เริ่มสวยมากเลยค่ะจ้าสวยมากเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ตูนแล้วก็ขอบคุณพี่มิวมากๆเลยนะคะที่ได้ร่วมมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆนิสิตแล้วก็รวมไปถึงบุคคลทั่วไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็หวังว่าผู้ที่ได้รับฟังเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะคะแล้วก็จุดประกายความคิดใหม่ได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะใช่ครับขอบคุณมากเลยครับผมครับสำหรับเอพิโซดถัดไปนะครับก็ถือเป็นเอพิโซดหมุดหมายของการเดินทางใน SDS Story แล้วนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ช่วงครับก็คือช่วงเช้าในหัวข้อของเรื่องเล่าประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคสนามการวิจัยเชิงคุณภาพวิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณคำเพชรและช่วงบ่ายนะครับในหัวข้อของทักษะประสบการณ์และความท้าทายในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับวิทยากรโดยอาจารย์อัครนายขวัญอยู่ดำเนินรายการโดยอาจารย์ปวินยพัฒน์วรพันธ์และอาจารย์คุณตะวันจันพันธ์สำหรับวันนี้นะครับขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับและขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับทั้งพี่มิวแล้วก็อาจารย์ตูนเลยครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือคำพูดใดที่พิธีกรสองคนพูดไม่เหมาะสมนะครับก็ขอโทษไว้นะทีนี้ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมไลฟ์สดนะครับในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณน้องๆด้วยนะครับผม